เรื่องสุดท้ายของอนุก,กรมนะครับก็จะเป็นเรื่องอนุกรมเทเลอร์และอนุกรมแมคคาลินนะครับอนุกรมเทเลอร์ก็คืออนุกรมที่นะครับที่อยู่ในรูปอันนี้นะครับซัมนะครับ f n a x ลบ a ยกกำลัง n ส่วนใน n factorial นะครับ f n ตัวน,นี้นะครับคือสัญลักษณ์ของอนุพันธ์นะครับก็คือถ้าเราแทน n เป็น0 มันก็คือ f 0ซึ่งวาอหมายคือไม่ต้องดิฟไม่ต้องหาอนุพันธ์นั่นเองนะครับรงั้นตรงนี้นะครับแสดงถึงอนุพันธ์ดับที่ n นะครับที่จุด a นะ a ตัวนี้กับ a ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับนิยากมก็คือกำหนดให้ฟังก์ชัน f x เนะี่ยเป็นฟังก์ชันซึ่งสามารถหาอนุพันธ์ได้นะครับเราถึงจะสามารถใช้อาหาอนุกรมเทเลอร์ได้นะครับและมีค่าที่ x กับ a นะครับจะเรียกอนุกรมกำลังแบบนี้นครับ อนุกรมเทเลอร์ก็คืออนุกรมกำลังนั่นแหละเพราะสังเกตดูว่ามันจะมีนะครับส่วนที่เป็น x กลบ a ยกกำลัง n อนคล้ายอนุกรมกำลังทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็ fn a นะครับส่วนด้ n แกตัวนี้ถ้ามองก็เหมือนกับเป็น CN เพราะว่าเขาจะอยู่ในรูปของตัวแปร n นะครับตรงนี้เนาะก็มองเหมือนกับว่าทั้งหมดนี้คือ CN แล้วตรงนี้ก็คือ x กลบ a ยกกำลัง um n ก็เป็นอนุกรมกำลังนะครับเพียงแต่ว่าที่เขาเรียกว่าเทเลอร์นะครับเนื่องจากว่าเราสามารถ เนื่องจากมันมีอนุพันธ์มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตัว cn ของเรามี f มาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าคงที่เนาะตรงนี้ก็เป็นดิฟขึ้นอยู่ว่านะครับอนุพันธ์ที่เท่าไหร่นะครับก็ถ้า n เป็น1ก็อนุพันธ์ดับ1ถ้า n เป็น2ก็อนุพันธ์ดับ2มันก็จะกลายเป็น s u มใช่ไหมครับเหมือนนุกลมกําลังทั่วไปนะครับคือถ้าเรากระจายออกไปมันก็จะเป็นเท่ากับเมื่อ n เป็น0ก็แทนค่า n ด้วย0นะครับ0 factorial ก็คือ1นะครับจำไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับ เนาะอ่าของอ่าเขาาเรียกว่าเป็นอนุกรมเทเลอร์ของ f x ของฟังก์ชัน f x นะรอบจุด a นะครับเมื่อ a เท่ากับ0เนี่ยมันจะมีชื่อเฉพาะนะครับนั่นก็คือเราจะไม่มีนะครับลบ a ตรงนี้กับ x เนาะอนุกรมประเภทนั้นเขาเรียกว่าเป็นอนุกรมแมคคารินนะครับแมคคารินซีรีส์นี่นะครับดังนั้นอนุกรมแมคคารินก็จะอยู่ในรูปสั้นๆนะครับเขียนดังนี้นะครับก็เป็นซ u m f n นะครับ0เพราะว่า a เป็น0ใช่ไหมครับตอนนี้ ตรงนี้เดิมมันมี x ลบ a ยกกำลัง n ก็จะเหลือแค่ x ยกกำลัง n นะครับส่วนด้วย n factorial โอเคนะครับอันอนุกรม麦ลินก็คืออนุกรมเทเลอร์นั่นแหละครับได้จากการแทน a เป็น0นย์ะครับดังนั้นเราก็จำอนุกรมเทเลอร์ไว้นะครับว่าฟอร์มอนุกรมเทเลอร์คืออะไรนะครับอันอนุกรม麦ลินก็คือแทน a เป็น0ย์แค่นั้นเองนะครับผมออนุกรมนะครับเทเลอร์ก็คือเป็นอเอามาช่วยในการประมาณค่าฟังก์ชันนะครับ $f(x)$ เนาะที่จุด $a$ นะครับรอบจุด $a$ นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะใช้ประมาณค่าฟังก์ชันใดอย่างไรนะครับหมายเหตุตรงนี้นะครับ $f_n$ นะครับคืออนุพันธ์ดับที่ $n$ ของ $f(x)$ นั่นคือนะครับถ้าถ้า $n$ เป็น1เนาะมันก็จะเป็น $f_1$ นะครับเท่ากับ $f_1$ เนี่ยก็คืออนุพันธ์ดับหนึ่นะครับส่วน $f_2$ ก็คืออนุพันธ์ดับ2ไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับของฟังก์ชัน $f(x)$ นะครับโอเคเนาะ เดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับการหาอนุกรมนะครับแมคคลินกับอนุกรมเทเลอร์กันนะครับตัวอย่างแรกนะครับจงหาอนุกรมแมคคลินของไซน์เอ็กสนะครับอนุกรมแมคคลินของไซน์เอ็กสนะก็คืออนุกรมเทเลอร์ได้จากการแทน A เป็น0แค่นั้นเองนะครับอันก่อนอื่นเนี่ยเราก็ดูซิว่าเราต้องหาอะไรบ้างนะครับถ้าเรากระจายซัมตรงนี้เนาะกระจายออกไปนะครับมันก็จะต้องทราบนะครับอนุพันธ์อันดับต่างๆของ f ใช่ไหมครับ f na ตัวนี้ก็คือนะครับเออเราดิฟ f ก่อนนะครับนนเนาะแล้วก็ค่อยแทน x ด้วย a นั่นเองนะครับก็คือเราต้องรู้ว่า f ออ f พร้ม x ถ้า n เป็น1ก็คือ f พร้ม x ถ้า n n เป็น2ก็คือ f double prime หรืออนุพันธ์ัดสองของ f นะครับนั่นเองนะเนาะหลังจากนั้นเราก็แทนค่า x ด้วย a นะครับ โอเคนะดังนั้นเราก็ต้องหาอนุพันธ์ก่อนนะครับของฟังก์ชันที่กำหนดให้นะครับ,อ,นะรบอันนี้เขาบอกว่าจงหาอนุกรมแมคคลอรินของ sin x ซึ่ง sin x ก็คือ f x เนั่นแหละนะครับเราต้องการดูว่านะครับเราจะเขียน sin x อออกเป็นอนุกรมได้อย่างไรนะครับดังนั้นเราจะกำหนดให้ก่อนอื่นเนาะเรียก sin x ว่าเป็น f x นะครับดังนั้นเราก็จะพยยิจารณาอันดับแรกก็คือ f อศนเะครับ f อเอก็ x คือ,เ,อเราไม่ต้องดิฟลอกมาเลยนะครับมันก็คือ f(x) ตเวเดิมนะัครับ f ส่วน x ก็คือ f x นั่นแหละนะครับก็เป็นไซน x อัน f 0ที่จุด0เนาะเพราะว่าอนุกรมแมคคารินนะครับ a เป็น0นะครับ f 0 0ก็จะเป็นไซน์นย์นะครับก็คือคำนวณนิดนึงก็สายส่วนได้0ใช่ไหมครับอ่าต่อไป f 1 x นะครับ f 1ก็คืออนุพันธ์ระดับ1ของฟังก์ชัน f นั่นเองนะครับ f x คือไซน x ดิฟไซนได้คอรสนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคำนวณ f 1ที่จุด0ใช่ไหมครับนี่คือ f เนนนนาะคืออุพััธ์ดบ1ะครับ เขียนเปเล็กหนึ่งก็ได้แบบนี้นะครับแต่ขอให้มีวงเล็บแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะได้ f 1 0น,นะครับก็คือ,อคำนวณ f prime x นไหมครับแทน x ด้วยศูนย์นั่นเองนะครับสำหรับแมคลาินก็เป็นข้นอศูนย์ข้อศูนย์ได้1น,นะครับ f 2 x ก็คืออนุพันธ์อันดับสองของฟังก์ชัน f x เราก็ดิฟอันนี้ต่ออีกครั้งหนึ่งเพราะตัวนี้คือ f prime แล้วนะครับเนาะอนุพันธ์อันดับ1นนะ f 2ก็คืออนุพันธ์อันดับ2ก็ดิฟตัวนี้ต่อเลยต่อเนื่องเลย ดิฟคอสลบไซนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแทน x ด้วย0ในลบไซนนะครับ x ก็จะเป็นลบไซน,น์ศูนย์นะครับเนื่องจากว่าไซนศูนย์คือ0ก็เลยเป็นศูนย์นั่นเองนะครับต่อไปอนุพันธ์ลำดับสาก็คือดิฟตอนนี้ต่อเน,นื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับดิฟไซน์ดิฟคอสมีเครื่องหมายลบด้านหน้านะครับอนุพันธ์ลำดับสามนะครับที่จุดศูนย์ก็แทน x ที่ซศูนย์แค่นั่นแหละนะครับคอสศูนย์ได้1อย่าลืมนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นลบหนึ่ง โอเคนะครับเพราะก็เขาส่วนได้1น,นะกลายเป็นลบหนึ่งละต่อไปอนุพันธ์อันดับสก็คือดิฟตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับดิฟคอสเนี่ยด้วยลบยได้ลบสายใช่ไหมครับแต่เขามีลบด้านหน้าลบลบก็เลยกลายเป็นบวกมันก็จะกลับไปที่สาย x นะครับดิฟตัวคอสเนี่ยเราได้ลบสายนะครับมีลบอยู่ด้านหน้าก็เป็นสาย x นะครับ เมื่อเราคำนวณเนาะแต่แทน x อ็กศูนย์ซศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับสังเกตว่านะครับตั้งแต่อนุพันธ์ดับ4เป็นต้นไปมันจะย้อนกลับมาที่เดิมนะครับก็คือตั้งแต่อนุพันธ์ดับอ่ายังก็คือ f x เอ็กซนั่จะย้อนกลับมาที่ที่เดิมก็คืออนุพันธ์ดับศูนย์หรือนะครับตัว f x ของเราตัวที่ยังไม่ได้ดิฟนะครับเราก็คาดว่าหลังจากที่เราดิฟตัวนี้ต่อเนื่องหนึ่งครั้งมันก็จะได้เป็นอันเดียวกันกับอนุพันธ์ดับหนึ่งมันจะวนนะครับ ตรีโกณนะครับซึ่งอนุพันธ์ดับห้านะครับก็คือดิฟตัวนี้ครั้งหนึ่งก็ได้คอสสังเกตว่ามันจะกลับมาที่มันจะได้ค่าเท่ากับอนุพันธ์ดับหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยเมื่อเราคำนวณนะครับ f 5 0ก็แน่นอนก็จะได้ค่าเดียวกันกับต่อ f 1 0นะครับซึ่งคือ1นรับต่อไปก็จะเป็น0ย์เป็นลบ1เป็น0แล้วก็กลับมาที่1เหมือนเดิมวนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วโจทย์เขาจะบอกว่าให้เราหากี่เทอมอย่างน้อยกี่เทอมนะครับเนื่องจาากว่ มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะ,ะบางครั้งแล้วเราอาจจะต้องเขียนอยู่ในรูปของสูตรทั่วไปนะครับขึ้นอยู่กับโจทย์อันนี้เขาบอกว่าให้หาอนุกรมแมคคลอินของ s ซน x เราก็จะเขียนจํานวนเทอมให้เพียงพอร,รเพื่อได้ข้อมูลเพียงพอในการที่จะ,ะม,ามาเขียนออกมาเขียนเป็นในรูปของอตัว AN หรือ,อะนะครับอ,อนุกรมยกกำลังอ,อนุกรมกําลังนั่นเองนะครับ โอเคเนาะอ่ะก่อนอื่นเราก็กระจายนะครับเนาะกระจายนะครับโดยแทนค่า n ในอนุกรมนะครับเทเลอร์ Taylor, หรืออนุกรมแมคคลอรินของเรานะครับอันเมื่อ n เป็น0นะตอนนี้ก็จะเป็น f 0 0ย์ x 0นะครับ0ูนย์ในหาด้วยศูนย์ 0, แฝกบวกกับเมื่อ n เป็น1ก็จะกลายเป็น f 1 0่นย์ x ยกกกำลัง1ส่วน1แฝกนะครับอันนี้คือมาจากอนุกรมแมคคลอินเนาะบวกอันนี้คือเมื่อ n เป็น2เมื่อ n เป็น3 n เป็น4ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะแทนนะครับค่าที่เราคำนวณมาได้ก็คือพวก f นครับ f ต่างๆ f 0 0 f 1 0เนี่ยเราคำนวณมาแล้วด้านขวามือตรงนี้นะครับก็มาแทนค่าเขาเลยนะครับส่วน x ยกำลัง0 x กำลัง1 x กำลัง2เขาก็จะอยู่นะครับ x กำลัง0ได้1ไปนะครับเนื่องจากว่า f 0 0ของเราเนี่ยมันคือ0นะครับเนาะ0คูณ1นะครับก็ได้0 0 factorial ตัวนี้คือ1นะครับตัวนี้ก็จะเป็น0ส่วน1ก็ได้0นั้นเทอมแรกเนี่ยเป็น0นะครับ ด้านซ้ายมือคือ sin x เนะครับเนื่องจากว่าอนุกรมที่เรา,า,ารเกำลังหาเนี่ยกำลังกำลังทำเนี่ยอนุกรมเมคคลินเนี่ยนะครับมันเป็นการเขียนฟังก์ชันให้อยู่รูปของผลรวมนั่นเองนะครับของอนุกรมนะครับดังนั้นเป้าหมายของเนื้อหาในส่วนนี้ก็คือเราต้องการเขียนฟังก์ชัน f x ใดๆใ,ให้อยู่ในรูปของอนุกรมแค่นั้นแหละนะครับดังนั้นด้านซ้ายมือก็จะเขียนฟังก์ชันที่เรากำลังจะพยายามเขียน ฟังก์ชันไซน์เให้อยู่รูปอนุกรมนะครับซึ่งก็คือนะครับขวามือนี่เองนะไปเรื่อยๆเนาะหรือเท่ากับเอ่อเทอมถัดไปนะครับตัวนี้เนาะ f 1 0เราคำนวณมาแล้วเป็น1นะครับตัวนี้ก็เป็น x อกำลังหก็ได้ x นะครับส่วนในหนึ่งแฟคทอเรนะครับ f 2 0นะครับคำนวณมาได้แล้วเมื่อกี้คือ0ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็น x อกำลังสนะครับส่วนในสองแฟคทอเรียนะครับ f 3นะครับ0คำนวณมาได้แล้วเป็นลบหนะครับตัวถัดตัวนี้ก็็เเปนนน x 3 3าะ่สว factorial ถ้าดูจากแพทเทิร์นนะครับเนาะหรือนะครับจากที่เราคำนวณอนุพันธ์นะครับของ f ตอนแรกเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันจะวนไปวนมาใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะกลับมาพอ x กํลังสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้ว x กํลังห้ามันก็จะกลายเป็น1เห็นไหมครับหคูณกับ x กํลังหส่วนหแฝกพอ x กํลังหมันก็จะกลายเป็น0ูนย์เห็นไหมครับศูนย์ x กํลังหส่วนหแฝกพอ7มันจะกลายเป็นลบหนึ่ง อย่างเงี้ยไปเรื่อยเราพอที่จะคาดเดาได้นะครับดังนั้นเราก็สามารถหาเทอมที่ไม่เป็นศูนย์ได้ตัวนี้ผมยังเขียนโูนอยู่นะเทอมแรกซึ่งถ้าดูจากเทอมอื่นนะครับที่มีสูตรคูณอยู่เขาก็จะหายไปเลยนะครับเช่นตัวนี้เป็นต้น เทอมคู่นั่นเองเทอมกำลังคู่ของ x นะครับหมายว่าตัวนี้ x กำลังสองนะครับมีสเประสิทธิ์เป็น0ูนย์ก็หายไปเลยนะครับเป็น0ูนย์นะครับตนนัวอย่างเช่นในการนอสูตร x กำลังสี่นะครับก็จะกลายเป็น0ูนย์ไปดังนั้นเทอมที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกกำลังคี่ของ x ต่างๆนะครับก็ก็คือจะเหลือเทอม x นะครับแล้วก็ตรงนี้เ,เครื่องหมายระหว่างเทอมเขาเนี่ยเป็นบวกเนื่องจาก,กว่าเป็นการการะจายซ u m ใช่ไหมครับ แต่ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของที่เราคำนวณมาได้เน,ะนาะนพวกหน้า x กำลังต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลบบ้างบวกบ้างนะครับดังนั้นผัพสุดท้ายนี่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เลยนะครับก็คือรูปของออของ,ของ,ข,องของการคูณการของสัมประสิทธิ์กับเครื่องหมายระหว่างเทอมไปเลยนะครับถ้าส้ท่าเครื่องหมายนะครับ ระหว่างถ้าเครื่องหมายของสับปะสิ์เป็นลบก็เอามาคูณไปเลยนะเพื่อ,เพ,อเพื่อความสวยงามในการเขียนนั่นเองนะครับอันนี้นก็เป็น x นะครับตรงนี้ลบบวกก็เป็นลบไปนะครับ x กับังสส่วนได้3แฝกนะครับ x กับังหส่วนหแฝกไม่ต้องกระจายพวกแฝกต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพยายามมองในภาพรวมนะครับในการเขียนเป็นเทอมที่ n นะพจน์ที่เอน่ะพอเทอมที่เนของนุกรมนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยมันก็จะเป็น x ลบ x กลัง3ส่วน3แฟกบวก x กำลัง5ส่วน5แฟกลบ x กลัง7ส่วน7แฟกก็บวก9 x กำลัง9ใช่ไหมครับ3 5 7 9ไปเรื่อยๆเนาะส่วน9แฟกนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้ก็คือเป็นตัวเลขขี้นะครับเราก็สามารถเขียนในรูปของพจน์ที่ n ได้ก็คือกําลังขี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบวก1จากกําลังคู่ใช่ไหมครับงนั้นเราก็จะเขียนเป็นสำหรับ x ก่อนเนาะคือ x กลัง2 n บวก อันนี้สำหรับพจน์ที่ n นะครับมายคมว่าถ้า n เป็นถ้าเราต้องการหานะครับ <c oughs> พจน์ที่พจน์แรกนะพจน์แรกของเราเนี่ยก็คือ n เป็น0ก็ได้น,นะครับถ้า n เป็น0นย์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็น x กลัง0คือถ้าเราเขียนแบบนี้เรา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 จะต้องรู้ว่านะ n ของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ศนเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนตรงนี้กลับไปเป็นอนุกรมนะครับไปเป็นซ้ำเนี่ย เราก็จะเริ่ม n ที่0เราจะบอกเขาด้วยนะครับเพราะถ้า n เป็น0นเนี่ย n เป็น0ตัวนี้จะกลายเป็น x กำลังหนะครับลบ1กำลังศูย์ก็ได้1สใช่ไหมครับนได้2คูณ0ก็ได้0 0ย์วก1ได้ห1แฟกก็คือ1นแฟกนัอันถ้า n เป็น0นมันคือเทอมแรกใช่ไหมครับถ้า n เป็น1 n เป็น1อ่ะตรงนี้จะกลายเป็นลบ1กำลัง1นนะครับตนี้จะกลายเป็น x ยกกำลัง3มเพราะเอ็นี้จะเป็นหนลังล้ว แทนเป็น1ตรงนี้ก็จะเป็น2อคูณหได้2 2งบวกหได้3 3 factorial เห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับตรงนี้คือนะครับเทอร์มเ,เทอมที่ได้จากการแทนค่า n เ,เป็น1นะครับในเทอร์มของ an เนาะอันตรงนี้ถ้าเราเขียนกลับไปเป็นอนุกรมนะครับขวามือเนี่ยนะครับมันก็คือ sum ใช่ไหมครับ n เ,เริ่มตั้งแต่ ศูนย์นั่นเองจนถึงอินฟินิตี้นะครับแล้วด้านในก็คือเป็นตัวเทอร์มที่ n นั่นเองโพสที่ n ก็คือลบหนึ่งยกกำลัง n นะครับ x กำลัง 2n บวกหหารด้วยนะครับ 2n บวก1 factorial นะครับก็คือถ้าเรากระจายอนุกรมนี้เราก็จะได้ด้านบนนี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะด้านซ้ายมือสุดของเราคือ s ซ n x นะครับความหมายก็คือเราสามารถเขียนฟังชัน s i n ให้อยู่ในรูปของอนุกรมได้ นั่นเองนะครับก็เขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเอาไปใช้ประโยชน์ในการพวกประมาณค่าต่างๆนะครับโดยการแทนค่า x เองเช่นถ้าผมบอกว่าต้องการคำนวณหาค่า sin ของ2.1อย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอาจจะมีเครื่องาอาจจะเครื่องคิดเลขอาจจะคำนวณคำนวณค่า sin ไม่ได้นะครับนาะ sin 2.1เราก็จะใช้วิธีการก็คือเราใช้อนุกรมเนี่ยในการประมาณค่านั่นคือเราจะแทน x 2.1ขวามือนะครับ ซึ่งเราก็เห็นว่ามันสามารถคำนวณได้เลยใช่ไหมครับเราอาจจะเอาแค่4เทอมหรือ5เทอมประมาณนั้นนะครับก็จะเอาเอามาเอาประมาณค่าไซายของ2.1เป็นต้นนะครับเคนอะอันนี้ก็คือเราเราสามารถประยุกต์ใช้นุกรมนะครับในการประมาณค่าฟังก์ชันใดๆได,ได้นะครับเคนะอ่ะต่อไปนะครับ เรามาดูฟังก์ชัน e กําลัง x บ้างนะครับจงหาอนุกรมแมคคลินของ e กําลัง x นะครับแน่นอนนะครับอนุกรมแมคคลินก็คือ a เป็น0เนาะก่อนอื่นเราก็เขียน f x ก่อนนะครับเป็นฟังก์ชันที่เราต้องการหาอนุกรมนะครับของเขาอัน f x คือ e กําลัง x นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดิฟเลยนะครับเราก็ทำต้องทำขั้นตอนนี้เลยนะครับก็คือเมื่อ n เป็น0นก็จะเป็น f ศูนย์ x นะครับซึ่งก็คือไม่ต้องดิฟเขานั่นเองนะครับก็ลอกมาเลยเนาะ f x ก็คือ e กําลัง x แทน,น f 0ที่จุด0ก็คือ e กํลัง0นะครับหรือได้1นั่นเอง e กํลัง0ไดีวยวเนาะอันุพันธ์อันนึบ1ของนะครับอของ f นะของ e กํลัง x ก็คือ e กํลัง x นะครับเมื่อเราแทนนะครับ x 0, คือ0ก็เป็น e กํลัง0ไดีวยว1อันนี้ผมทำแค่3ครั้งแค่แค่คือผมผมอนุพันธ์แค่2ครั้งเนื่องจากว่า e กําลัง x นะครับเวลาดิฟมันก็จะคือมันก็มันก็คือ e กําลัง x เหมือนเดิมใช่ไหมครับมันไม่มีตัวเลขคูณกับตัว x แต่ถ้ามันมีนะครับค่าของที่คูณกับ x นะครับน้องมันจะมันจะมีอนุพันธ์ 2, ัำสองอนุพันธ์ลำสามอนุพันธ์สี่มันจะมีผลนะครับต่อสัมประสิทธิ์หน้านะครับหน้าอีกกำลังเนาะเพราะว่าเราต้องดิฟกำลังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ ถ้ามันเป็นแค่ e กับกำลัง x เนี่ยว่าไม่ว่าจะดิฟเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะเป็นตัวเดิมนะครับแต่นั้นผมก็ดิฟให้ดู2ครั้งพอนะครับเมื่อเราแทนค่านะครับ x สู0มก็จะได้ค่าเดิมตลอดนะครับอันเราก็จะมาเขียนเลยนะครับอนุกรมแมคคอรินของ e กกำลัง x นั้น e กับกำลัง x อยู่ด้านซ้ายมือเนาะอนุกรมแมคคอรินของ e กกำลัง x นะครับก็โดยใช้สูตรของอนุกรมแมคคอรินนะครับก็กระจายใช่ไหมครับตัวน,นี้ก็เป็น n เป็นศูนย์เป็น1เป็น2เป็น3 เป็นต้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็แทนค่าสิ่งที่เราทราบก็คือ f 0 00, 0ครับ f 0 0เนี่ยนะครับ, 00, รบก็คือ e กํลังศหรือ1น,นั่นเองนะครับได้1ไปนะครับตอนนี้ก็เป็น x กํลังศส่วน,นที่0แฟกบวกกับ f 1 0 f 1 0ก็คือ1เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็น1น,นะครับแล้วก็คูณกับ x กํลัง1ส่วน1แฟกอันนี้มาจากการกระจายซัจมจำได้ไหมครับน้องอนุกรมแมคคนะคร f 1, 2 0ก an no ็คือ1เหมือนเดิมนะครับก็เป็น x กำลังสองนยแฟกนะครับ f 3 0ก็คือ1ก็ไปเรื่อยๆก็จะเป็น1 x กำลังส่ศนยแฟก1คูณ x กำลันยส่ศนยแฟกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคเนาะดังนั้นด้านซ้ายมือของเราก็คือฟังก์ชัน e กำลัง x เนี่ยสามารถเขียนอยู่รูปผลรวมของอนุกรมได้นะครับก็คือขวามือนั่นเองนะครับก็จะเป็น1นึ่งบวก x บวก x กำลังสองนยแฟกบวก x กำลังสามนย์สามแฟกบวก x กำลังสี่ศูน อันเราในการเขียนเทอมที่ n เราก็สังเกตจากแพทเทิร์นใช่ไหมครับเนาะก็คือถ้าเราเริ่มที่ n อ่าถ้าเราให้ n เริ่มตั้งแต่ศูนย์อย่างงั้นในการที่เรากลับไป,ไปเขียนซ้ำใช่ไหมครับอนกลมเนี่ยนะครับก็เท่ากับซ้ำ n เท่ากับศูนย์จนถึง infinity e เนี่ยครับอันเทอมแรกต้องได้จากการแทนนะครับ n ด้วยศูนย์ครับเนาะของพจน์ที่ n นะครับก็คือตัวนี้เนาะถ้าเราแทน n ด้วยศูนย์ เราจะได้ x กําลังศูนย์ซึ่งคือ1ส่วนไดส่วนแฝกส่วนแฝก็คือ1ใช่มครั x กำลังศได้1อ่าเพระฉะนส่วนก็ได้1ก็ได้1ส่วน1ก็คือเทอมนี้ใช่มครันี่คือเมื่อ n เป็น0เมื่อ n เป็น1นะครับ x กําลัง1ส่วน1แฝ1แก็คือ1 x กําลัง1ก็คือ x มันตัวนี้ได้จากการแทน n เป็น n เ1ในนี้ใช่ไหมครับอ่าก็เห็นว่าอ่าตัวนี้ก็คือ an ของเรานั่นเองนะครับเราก็มาเขียนในซัมของเรานะครับถ้าเราต้องการเขียนกลับไปเป็นอนุกรมเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น x กําลัง n ส่วนได n factorial นั่นเองนะครับดังนั้น e กํลัง x ก็สามารถเขียนเป็นอนุกรมได้ก็คือ sum ของ x กํลัง n ส่วน n เฟสต์เรียนะครับ a ตั้งแต่ศูนย์ไปต้นไปนะครับก็หมายความว่าถ้าเราต้องการประมาณค่า e ยกกําลังใดใเราก็สามารถแทนค่า x นั้นเลยได้นะครับอาจจะเอาเฉพาะบางเทอมอย่างเงี้ยครับอย่างเช่น e กํลัง2อย่างเงี้ยนะครับเนาะเราก็ลองแทนตอนนี้ความมันก็จะเป็น1บวก2บวก2กําลัง2ส่วน2แฟสต์2กํลัง3ส่วน3เฟสบวก2กํลัง4ส่วน4เฟสต์ไป เค okay, เนาะต่อครับ <c oughs> อ่ส่วนเขาบอกว่าจา,จากตัวอย่างนี้ถ้าต้องการหาอนุกรมแมคโคลินของ e กํลังลบ x นะครับเราก็แค่แทนนะครับ x ในอนุกรมนะครับแมคโคลินที่เราหามาได้แล้วด้วยลบ x แค่นั้นเองนะครับดังนั้นอันแต่ละเทอมนะครับที่ที่ที่เราคำนวณมาแล้วเราก็สามารถแทนค่า x ด้ลบ x ไปเลยได้นะครับ เนาะอันนี้คือเป็นอนุกรมแมคโครลินที่เราคำนวณมาได้แล้วนะครับดังนั้นเราก็สามารถแทนลบ x ลบ x ไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างจากอีกกำลัง x นึงก็คือมันจะกลายเทอรมระหว่างเครื่องหมายระหว่างเทอมมันจะกลายเป็นบวกลบบวกลบสลับกันแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเวลาเราไปเขียนของอนุกรมกำลังมันก็จะมีลบหนึ่งยกกำลัง n โคูณนอยู่ใช่ไหมครับ ประมาณนั้นเนาะนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทราบว่า e กำลัง x เนี่ยเวลาเขียนเปอนุก,กรมนะเเขียนได้อย่างไรเราก็สามารถหา e กำลังใดๆได้เลยนะครับก็คือแทนค่า x ด้วยยกกำลังของ e นั่นเองนะครับเขาบอกว่าในการบางในบางครั้งเนี่ยนะครับการประยุกต์อนุพันธ์และอินทิกรัลเนี่ยสำหรับอนุกรมก็อาจทำทำงานให้ง่ายขึ้นได้นะครับในการที่จะหานะครับอ,อนุกรมของฟังก์ชันบางฟังก์ชันนะครับ โดยที่อ่ะสมมุติว่าเรามีอันนี้เนาะก็คือเหมือนกับ sin x เมื่อกี้สมมุติว่าเราสามารถเขียนนะฟังก์ชันใดๆเนี่ยอยู่รูปของอนุกรมได้นะครับขวามือนะครับก็เหมือนกับ e อกำลังเเมื่อกี้เท่ากับ sum ที่ผมเขียนนะครับเนาะที่เป็น x อ็กำลังเนส่วนเแฟกนะครับตอนนั้นเนาะอ่ะเราก็สมมุติว่าเราสามารถเขียนฟังก์ชันใดๆอยู่รูปของอนุกรมได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าเออ่ซึ่ง อันเนี้ยอย่างที่ผมบอก CN เนี่ยมันก็คือสัมประสิทธินั่นแหละนะครับนาะสมมติว่าเรามีอนุกรมแบบแบบเนี้ยนะครับรัศมีของการลุกเข้านี่เราทราบใช่ไหมครับมันก็จะย้อนกลับไปเรื่องอนุกรมกำลังเนาะมันหาได้จากอะไรนะครับ X มากกว่า A อลบ A นะครับน A A, ้อยกว่า A อบก R บเอบเอเอล้วก็ X อ็กน้อยกว่า A บเอใช่ไหมครับโดยที่ R ก็คือหาลิมิตใช่ไหมครับของ ของ c n ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้วิธีเรย์โชหรือหรือรูทจำได้ไหมครับเนาะในการหา r นะครับส่วน a ก็คือ a ตัวนี้นั่นเองถ้าเป็นแมคคลอริน a ก็เป็น0แค่นั้นแหละนะครับโอเคนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยใดๆเนี่ยในการที่จะเขียนรรุกรมได้เราก็ต้องใช้เทเลอร์หรือแมคคอลินใช่ไหมครับเนาะก็ผลลัพธ์ก็คือเมื่อกี้นั่นเองแล้วมันก็ผลลัพธ์ของมันคือเป็นอนุกรมกำลังนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งถ้าแมคคอลินมันก็จะเป็นแค่ x กำลัง n ใช่ไหมครับถ้าเป็นเทเลอร์มันก็จะมี x อลบเอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะดูตัวอย่างของเทเลอร์ถัดไปนะครับอ่านี้เขาบอกว่าสมมติว่าเราสามารถเขียนฟังก์ชันอยู่ในรูปของของอนุกรมนะครับกำลังได้อย่างเงี้ยนะครับเนาะในการเาบอกอนุพันธ์ของฟังก์ชันด้านซ้ายมืออย่างเช่นถ้าด้านซ้ายมือเป็นไซนใช่ไหมครับเราเขียนเป็นเราเมื่อกี้เราเขียนอนุกรมแล้วใช่ไหมครับเราต้องการหา,าสมมติว่าเรารู้ว่าไซน์เนี่ยเขียนเป็นอนุก,กรมได้อย่างไร เราต้องการเขียน cos นให้อยู่รูปของอนุก,กรมเราดูว่าเรารู้ว่าดิฟซ้์ยได้ cos ใช่ไหมครับงั้นเราก็จะใช้กฎของอนุพันธ์ไปเลยก็คือดิฟสมการนี้ไปเลยนั่นเองทั้ง2ด้านนะครับังนั้นเราก็ถ้าดิฟด้านซ้ายจากซ้ายก็เป็น cos อ,อันตอนนี้เราก็จะดูแล้วว่า cos x สามารถเขียนเป็นอนุกรมกำลังได้อย่างไรแล้วขวามือทำยังไงขวามือก็คือก็ดิฟป,ปกตินะครับก็คือดิฟไปเลยอย่างเช่น ตัวนี้เนาะ cn มันคือค่าคงที่เราไม่ดิฟนะเพราะเราดิฟเทียบ x ใช่ไหมครับตอนนั้น cn ยังอยู่ที่เดิมอันหานุพันธ์เทอมนี้นะครับดิฟ x ลบ a ยกกับ n เราก็เอาครับ n แบ่งหน้าแค่นั้นเองนะก็เป็น n เราก็คูณ cn แล้วก็ลบหที่ n ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟไซด์ทีหนึ่งเหมือนเดิมดิฟไส้ได้หนึ่งนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรนะครับเนาะดังนั้นเดิมถ้าตรงน,นี้เป็นไซด์เท่ากับซัมอะไรสักอย่างหน,น,นึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นคอสแล้วคอสก็เท่ากับซัมอะไรสักอย่างหนึง่งจากการดิฟตน,นี้ แสดงว่าเราก็สามารถเขียนคอสได้แล้วนะครับเนาะเขียนฟังก์ชันคอสในรูปของอนุกรมกาลังได้แล้วโดยการใช้ข้อมูลจากอะไรครับอนุกรมกําลังของสายอันนี้คือใช้อนุพันธ์มาช่วยหรือปริพันธ์ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเรารู้นะครับว่าอินทิเกรตอ่าเช่น1่ส่วน x ออย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่น,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 รเ,ชนเรารู้ว่าถ้าเราเขียน1ส่วนเอเนี่ยอยู่ในรูปอนุกรมกําลังได้นะครับ เอาสุติว่าเราบอกว่า f x คือ1ส่วน x ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้นุกรมแมคคอลินหรือเทเลอร์ในการกระจายใช่ไหมครับในการที่จะเขียนมาเป็นนุกรมกำลังแบบนี้ได้นะครับด้าน,าน,านซ้ายมือเราเป็น1ส่วน x เงี้ยถ้าเราอินทิเกรต1ส่วน x มันจะเป็นลอนใช่ไหมครับลอนค่าสบู์ของ x ดังนั้นถ้าเขาบอกว่าจงนะครับจงหานุกรมนะครับแมคคอลินของลอนเงี้ยครับ x เงี้ยโดยที่ x มากกว่าศูนย์เนี่ย เราก็สามารถที่จะไปอินทิเกรต1ส่วน x ได้แค่นั้นเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปกระจายกระจายอนุพันธ์ดับหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็สามารถอินทิเกรตไปเลยอินทิเกรต1ส่วน x ก็อินทิเกรต2ด้านเลยแล้วด้านขวามือเวลาอินทิเกรตอินทิเกรตยังไงก็อินทิเกรตปกติเหมือนเราใช้สูตรปริพันธ์ปกตินะครับก็คืออินทิเกรตนี้เทอมตรงนี้เลยนะครับอัน cn มันเป็นค่าคงที่เราไม่อินทิเกรตเราก็จะอินทิเกรต x ลบ a ยกกำลัง n นั่นเองนะครับพอลิเกียเทียบ x เนาะเมื่ออินทิเกรต x อกรลบเอซึ่ังเนเนี่ยนะครับเราก็จะมองเหมือนเป็น u ของเราคือ x อกลบเก็คือ u ยกกำลัง n นั่นเองนะครับก็จะเป็น u ยกกำลัง n อ็ 1, นบวกหนส่วนเอ็บวกหนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ x A, อกรลบเกับังเนบวกหส่วนเอ็บวกหนะครับก็บวกค่าคงที่จากการอินทิเกรตนอกสุด c นะครับก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะอันนี้คือเป็นการประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่านะครับใน ในวิชานี้เนาะบนข้อสอบเราจะต้องแสดงวิธีการกระจายอนุกรมนะครับโดยการใช้สูตรดังนั้นอันนี้คือผมสอนไว้ให้เป็นข้อมูลนะครับในการที่เราไปประยุก์ตใช้ข้างนอกห้องเรียนนะครับด้วยข้อตกลงของผู้สอนก็คือในการออกข้อสอบครั้งนี้เราก็จะให้เรารเขียน,นอนุกรม เทเลอร์หรือแมคคา i ินครับนั่นเองด้วยในรูปของการกระจายนะครับก็คือเราต้องดิฟเขาดิฟเหมือนตัวอย่างนะครับแรกแล้วตัวอย่างที่2องนั่นครับเราต้องทําแบบนั้นนะครับโอเคดูตัวอย่างเนาะในการประยุกต์ใช้นะครับเขาบอกว่าจงเขียน cos x ให้อยู่รูปของอนุกรมกาลังโดยใช้ฟังก์ชันของสาย x อันนี้คือประยุกนะประยุกใช้เนาะคือก่อนอื่นเนี่ยเราก็เขียนก่อนว่านุกรมนะครับกำลังนะอนุกรมนะครับกำลังของฟังก์ชันสาย x เนี่ยคืออะไร ซึ่งเราหามาแล้วเมื่อกี้นะครับสาย x คือ x ลบ x กลัง3ส่วน3แฝกบวก x กลัง5ส่วน5แฝกลบ x กลัง7ส่วน7แฝกไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับหรือเราเขียนในรูปของซัมก็ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้เราจะลองเราลองลองลองใช้รูปของการกระจายของเขาก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้เห็นภาพนันเองบอกว่า ให้เขียน cos x ใช่ไหมจงเขียน cos x ให้อยู่รูปของอนุกรมกำลังโดยใช้สาย่ะก่อนอื่นเราก็เริ่มที่สายนะครับขวามือก็คืออนุกรมกำลังแหละถ้าเราสรุปเป็นซัมใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะเอาเทอมที่เป็นกระจายให้ดูก่อนเพื่อหเห็นภาพนะครับดังนั้น cos ก็คือมาจากการดิฟสายพอดิฟสายได้ cos ใช่ไหมเราก็จะดิฟทุกเทอมเลยจริงๆเราจะดิฟทุกเทอมนะครับของฟังก์ชันสายนั้นดิฟ x เทียบ x ก็ได้1ไปนะครับดิฟ x กัง3ส่วน3แฟก3แฟกมันคือตัวเลข เราก็ไม่ต้องไปดิฟเขาก็ดิฟเฉพาะ x อกลังสดิฟเอกมังสส่วนสแฟกมันจะได้ 3x มเอังสนะครับส่วน3แฟกดิฟ x อกลัง5ก็ดิฟปกติก็จะได้5 x กเอังสครับส่วน5แฟกดิฟ x อกลัง7ก็ได้7 x กดเกัง6ส่วน7แฝกไปได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันจะตัดกันได้1ตัวเช่น3แฟกเนี่ยมันคือ3 2 1ใช่ไหมครับงั้น3กับ3จะตัดกันมันก็จะเหลือ2กับ1ซึ่งคือ2แนะครับส่วน5แกเนี่ยมันคือห้านซ้าาเนี่ยนบ 5แฟกคือ54321เลข5ก็จะตัดกับ5ตัวบนได้ตัวหนึ่งมันก็จะเหลือ4321ใช่ไหมครับซึ่งถ้า5ตัดไปเหลือ4321มันก็คือ4แฟกตน่เองวันตรงเนี้ยอีตรงที่อยู่เทอไหม x กำลัง4มันก็จะกลายเป็น4แฟกด้านล่างเช่นเดียวกันกับ x กลัง6มันจะกลายเป็น6แฟกด้านล่างนะครับเพราะ7จะตัดกับ7ตัวหนึ่งใช่ไหมครับไปเรื่อยๆแบบนี้สังเกตจากแพทเทิร์นเราก็เห็นเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเราสรุปเนี่ยมันก็ ถ้าเราเขียนใช่ไหมครับตัวนี้นะครับไซน์เนี่ยเขียนเพิ่มเติมเนะี่ยไซน์คือซัมเอ็นตั้งแต่ศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมครับพลาย้อนกลับไปตัวไซน์ที่เราหาเมื่อกี้นะครับของเราคือลบหนึ่งยกกำลังใช่ไหมครับเนี่ยตรงน,นี้มันจะเป็นลบหนึ่งกำลังเอนะ็นเนาะตอนนี้ก็เป็น x อกยกกำลัง 2n งบวกหใช่ไหมครับส่วนด้วยสองเอ็นบวกหนึ่งแฟกทอตัวเนี้ยนะครับ ซึ่ง będą, ถ้าเราดิฟตัวนี้ดิฟอนุกรมกําลังตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะได้ออกมาเป็นไรนะครับเออมเอล like, ตรงดิฟข้างล่างต้องเขียนตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะถ้าเราดิฟนะครับดิฟตัวนี้เราก็ดิฟเทียบ x ใช่ไหมครับลบหนึ่งกำลัง n อ็นกับสองเอ็บวกหนึ่งแฟกทอเรียลเราไม่ดิฟเขาใช่ไหมครับมันก็จะเหลือลบหนึ่งอันนี้อยู่ในซัมน,นนะลบหนึ่งกำลัง n นะครับส่วนด้วยนะครับ2 n งเอ็นบวกหนึ่งแฟกทอเรียลนะครับแล้วก็ดิฟ ตัวนี้ x กํ 1, ลัง 2n บวก1เราก็เอา 2n บวก1ไปไว้ด้านหน้าใช่ไหมครับมันก็จะมีคูณกับ 2n บวก1แบบนี้คูณกับลบที่1ของกําลังมันก็จะเหลือ x ยกกํลัง 2n โอเคเนาะถ้าเราดิฟตัวอนุกรมเลยของไซน์ซึ่งเราได้คอสไงดิฟไซน์ได้คอสใช่ไหมครับนั่นก็คือเราก็มันจะดิฟไซน์ดิฟอนุกรมตัวนี้เองคืออันเนี้ยผมได้อนุกรมมาแล้วใช่ไหมครับในรูปของอนุกรมกําลังที่อยู่ในรูปซ้ำผมไม่ได้กระจายนะครับผมดิฟตรงนี้ไปเลย ก็ดิฟเทียบ x ธรรมดาดังนั้นตัวอื่นที่ไม่มี x ย็กซ์กำลังเราก็มองเป็นค่าคงที่นะครับดังนอ้นอพอ,อตรงดิฟ x อ็กำลังสอเบวกหเราก็เอากับ2 n งเอบวกหไว้ด้านหน้าแล้วก็ลบหนึที่กำลังมันก็จะเหลือตรงนี้ซึ่ง2 n งเอ็นบวกหแฝกเนี่ยเวลาเรากระจายเนี่ยมันจะกลายเป็นเทอมแรกมันจะเป็น2 n งเนบวกหเนาะตัวแรกจำนวนแรกมันจะกลายเป็น2 n งเอ็นบวกหนจำนวนที่2เนี่ยมันจะลบไป1มันก็คือเหลือ2 n ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะตัวถัดไปมันก็คือ 2n ลบ1นะไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็คือ 2n แฟกต์กันเองถ้ามองนะครับ 2n บวก1ตัวนี้จะตัดกับ 2n บวก1ตัวที่ได้จากการดิฟใช่ไหมครับดังนั้นตัวอนุกรมเนี่ยนะเมื่อเราดิฟตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือลบ1ตรงนี้เนาะมันจะเหลือลบ1นะครับอยู่ในซัมนะครับผมไม่ได้เขียนซัมเพราะเพื่อพื้นที่มันน้อยนะครับลบ1ยกะกำลัง n ตรงข้างบนเนี่ยจะเหลือ x กำลัง 2n ส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะเหลือ 2n คูณ2 a ลบ1ไปเรื่อยซึ่งคือ 2n แฟกใช่ไหมครับถ้าเราเขียนเนี่ยนะครับก็ 2n แฟกต์เรียลนั่นเองนะครับโอเคเนาะซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราคำนวณมาสังเกตดูนะครับก็คือถ้าเรา n แทน n เป็น0นะครับแทน n เป็น0ตรงนี้ได้ลบ1กำลัง0 x กำลัง0ได้1นะครับ0น,นะครับ0แฟกก็คือได้1นั้นได้เทอมแรกถ้า n เป็น1 n เป็น1ใส่ส n แทน n ด้วย1ตรงนี้นจะกลายเป็นลบ1กําลัง1ตอนนี้คือ x กําลัง2คูณ1ก็คือ x กําลัง2ส่วนด้วย2คูณ1ก็ได้2 2แฝกอันนี้อันนี้เมื่อ n เป็น1เห็นไหมมันก็จะสอดคล้องกับการที่เราดิฟทีละเทอมละเทอมิแล้วเราก็ค่อยมาเขียนเป็นอนุกรมที่หลังนะครับอตอนนี้เราก็ใส่ซ้ำไปแล้วก็ n ตั้งแต่0นจนถึงอินฟิน t ตีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอนุกรมกําลังของ cos x นะครับจริงๆแล้ว โดยตรงของอนุกรมกําลังของซายเลยผมไม่ได้ดิฟเลอเทอมนะครับก็สามารถทําได้แต่บนข้อสอบทําไม่ได้นะครับเนาะคือเราจะไปนั่งจําว่าไซน์ x คืออะไรถ้าเขาบอกว่าจงหาอนุกรมกำลังของคอ s สเราไม่เราไม่สามารถไปดิฟซ้ำได้นะครับเขาต้องการให้เรารู้ที่มาที่ไปนั่นเองว่ากระจายมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็เขียนมาเป็นซ้ำได้อย่างไรก็คือเราต้องใช้สูตรของอนุกรมเทเลอร์หรืออนุกรมแมคลินขึ้นอยู่กับว่าเขาให้เรานะครับใช้อนุกรมอะไรนะครับเขีย okay, นนะ อ้าโอเคนั่นคือการประยุกต์ใช้อนุพันธ์แล indicate, นะอินทิเกรตเนาะคุณสมบัติที่สำคัญอันนึงก็คืออันนี้เราไม่ต้องจําเพราะว่าเราไม่สามารถเอาไปใช้ได้อยู่ดีนะครับบนข้อสอบหมายความว่านะครับหนึส่วนหนลบเเนี่ยถ้าเรากระจายเนี่ยมันจะกลายเป็นอนุกรมแบบนี้นะครับก็คือ1นบวกหก็การกระจายก็คืออะไรก็ไปนั่นแหละแทนส่วนอนุกรมเทเลอร์แมคคารินเลยนะครับอันนี้เป็นแมคคารินใช่ไหมครับพอรู้ได้ไงว่าเป็นแมคคารินก็คือมันไม่มีอะไรกับ x อ็กซ์ใช่ไหมครัมันเป็น x, x, 2, x 3, นเอ็กซ์เอ็กซ์กำลังสอง แต่ถ้าเป็น x ลบ2 x ลบ2 x ลบ 2, 2ทั้งหมดกำลัง2กำลัง3ก็คือเป็นเทเล์เขียนนะแค่นั้นแหละความแตกต่างนะครับดูที่กำลังแค่นั้นเองนะครับว่าที่กำลังเนี่ย x เนี่ยมันมีอะไรลบกับมันไหมหรือบวกกับมันไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นกลุ่มแมคคารินปกตินะครับผมโอเคะอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นคุณสมบัติเป็นฟอร์มที่ เขาหามาให้แล้วแล้วเราไปประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับเหมือนกับตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปเนี่ยคือเราต้องทราบอันนี้ก่อนนะครับเราถึงจะทําตัวอย่างถัดไปได้นะครับก็ตัวอย่างถัดไปบอกว่าในการหานะครับจงหาตัวโกนแมคคอลินนะครับเขาเรียกแมคคอลินเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีสูตรของแมคคอลินอยู่แล้วเห็นไหมขวามือเนี่ยเป็นตัวโกนแมคคอลินนะครับของ1ส่วน1นบวกเเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วเนาะว่าไม่มันไม่มีอะไรบวกหรือลบที่เนะครับมันเป็นยกกําลังสองสามเลยที่เนะครับดังนั้นเป็นแมคคอลิน บอกจางหารแล้วก,ก็ไม่ค่อยเปนของลอนินบวกเอกซเราทราบว่านะครับอิทิเกตด,ด้านซ้ายเนี่ยอิทิเกต1นึ่ส่วนหบวกเอ็กซโดยการแทนค่าอยูเนี่ยมันจะได้ลอนค่าสมบูรณ์ของ1นบวกเนะครับไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะครับสมมติว่า x นะบวกหมากกว่าศูนย์ไปนะครับก็แสดงว,ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถอิทิเกตทุกเทอมนี้ก็ได้หรืออิทิเกตตัวซ้ำนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะดังนั้นอ่านี่คือการประยุกต์ใช้นะครับอิทิเกตนั่นเองนะครับก็ เนื่องจากว่าในการนิเกตเนี่ยถ้าเราต้องการให้เป็นคําตอบเป็นตัวแปร x เนี่ยนะครับหลักการของการนิเกตก็คือเราจะเขียนอนุกรมของเราอยู่รูปตัวแปร t ก่อนนะครับเราอันนี้เราก็ต้องบอกว่าจากคุณสวััติข้อ2ของอนุกรมกําลังเนาะซึ่งเราสามารถกระจาย1ส่วน1บวก t เนี่ยเป็นอนุกรมแมคคลอินได้ดังนี้อย่างเี้นะครับก็คือ1ลบ t บวก1ค t กํลังสงลบ t กํลังส ที่เราเขียน t เนื่องจากว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยเราต้องไปอินทิเกรตเขาแล้วให้ได้คาตอบเป็นตัวแปร x นะครับงนั้นพอตอนอินทิเกรตเนี่ยเราจะอินทิเกรตนะครับเป็นส่วนถึง x แทนเพราะว่าพอเรา x ไปแทนมันเป็นขอบเขตของการอินทิเกรตพอเรา x ไปแทนทน t มันก็จะกลายเป็น1บวก x เองนะครับเนาะเดี๋ยวเราใช้ตัวแปรซ้ําซ้อนมันก็จะด,ดูเหมือนกับ x ไปแทน x อย่างเงี้ยมันดูแปลกๆใช่ไหมครับเราก็เขียนอนุกรมเป็นรูปตัวแปร t ไป,ไป,ไปนะครับแล้วพอเราอินทิเกรตนะเราอินทิเกรตส่วนถึง x นะครับ เพราะว่าเวลาเราเอา x ขอบเขตบนไปแทนมันจะกลายเป็นอนุกรมที่เราต้องการนะครับก็คือ1ส่วก x เท่านั่นเองนะครับก่ออิทิเกตอิทิเกต2ด้านเลยของอนุกรมแมคคลิน uh, นะครับของ1บวก t ของเราเนาะอิทิเกต2ด้านแบบนี้นะครับหลังจากนั้นด้านซ้ายมือก็คือเป็นลอนปกติโดยการแทนค่า u ให้ u เป็น1บวก t นะครับเราก็เป็นลอน u นั่นเองนะครับขอบเขียนอิทิเกตค,กคือ0ถึง x นะครับขวามือก็อิทิเกตทีละเทอม นก็อนุพันธ์หนึ่งก็ได้ทีอนุิเนต์ทีก็ได้ทีกำลังสองส่วน 2, อ 2, สองอนุพันธทีกำลังสองก็ได้ทีกำลังสามส่วนสามไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไม่สามารถอนุิเนตทุกเทอมได้เพราะมันเป็นถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็เอา,เอาทําสักประมาณสี่ห้าเทอมนะครับก็บวกจุดๆุดปนะครับขอบเขตของการอิุพันธก็คือส่วนถึง x เพื่อเห็นแพทเทิร์นนะทรับหลายๆเทอมนิดนึงเพื่อให้เห็นแบบรูปแบบเขานะครับ ส่วนด้านซ้ายมือเราก็คือเราแทนตัวเราแทน x t เพราะเราอินทิเกรตเทียบทนะครับอันขอบเขตบนคือ x เนาะก็จะกลายเป็นลอน1บวก x ลบด้วยขอบเขตล่างคือ0นะครับก็เป็นลอน1บวก0ขวามือก็อินทิเกตเ,เ,เอาขอบเขตบนไปแทนที่ t สังเกตว่าขอบเขตล่างถ้าเราไปแทนที่ t มันกลายเป็น0หมดเลยนะครับแสดงขวามือเนี่ยก็คือได้แทน x ่ t แค่อย่างเดียวคือเปลี่ยนตัวแปร x เป็น t ได้เลยนะครับอันขวามือก็จะกลายเป็นตัวแปร x t หมดแล้ว เห็นมัครบด้านซ้ายมือนะครับลอเนื่องบวกลอเนื่งบวกศูนย์ก็คือลอเนื่งลอเนื่งได้ศูนย์นะครับดังนั้นเราได้อนุกรมเราได้อนุกรมกําลังหรืออนุกรมแมคคลินของลอเนื่องบวกเอ็กซ์แล้ก็คือขวามือเราเลยนะครับอันนี้คือเราได้จากการอินทิเกรตเนาะเราประยุกต์ใช้อินทิเกรตนะครับโดยที่เราต้องทราบก่อนว่านะครับหนึ่งบวกทีหรือ1นึ่งบวกเนี่ยนะครับอนุกรมแมคคลินนะครับกระจายได้อย่างไรเป็นยังไงมาเนั่นเองนะครับเราสามารถ ใช้อิทิเกตหรือดิฟในการตรวจสอบคําตอบได้นะครับบนข้อสอบแต่เราไม่สามารถใช้ในการทําข้อสอบได้นะครับอย่างเช่นเรารู้ว่า1นส่วนหบวกเคือ,อนี่แล้วเราอิทิเกตสด้านเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตรวจคําตอบได้นะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าให้หาอนุกรมแมคคอรินของรอนเราต้องทำนะครับเหมือนตัวอย่างที่1ก็คือ เราต้องเขียนตอนนี้เป็น f x ก่อนกำหนดให้ f x เป็น ln 1บวก x เราก็ต้องดิฟเขา1ครั้งดิฟ2ครั้งดิฟ3ครั้งไปเรื่อยๆล้วก็แทน x เป็น0แบบนั้นนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ตามที่เราอิทิเกตนั่นเองนะคำตอบก็จะได้แบบนี้เหมือนกันนะครับอิทิเกตเพื่อตรวจคําตอบได้นะครับแต่ว่างานตอนทำเนี่ยถ้าเขาให้เราหาอนุพันธ์ของ ln เนี่ย1บวก x เราต้องทําแบบนี้เราต้องกระจายตั้งแต่เหมือนตอนแรกเลยแทนสูตรนะครับ หรือนะครับในเรื่องอันนี้ถัดไปเนาะเขาบอกว่าจงหานุกรมแมคคลินของ a r c t a n ชเนี่ยครับเป็นตัวอย่างถัดไปนะครับก็ a r c t a n มันก็จะ,ะเราก็ต้องนึกถึงถัดดิฟเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับเพราะเราต้องเราต้องรู้ว่าอนุพันธ์ของ a r c t a n คืออะไรแต่ถึงแม้ว่าอินทิเกรตเราก็ต้องทราบมันก็ต้องมีคล,าลา้ายๆวิทยาศาสารการการใช้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับซึ่งก็ก็หลายๆคนอาจจะลืมแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนาะ อาร์คแทนได้จากการอินทิเกรตอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราใช้กระบวนการอินทิเกรตเราก็สามารถหาอนุกกมแมคคอลินของอาร์คแทนได้เหมือนกับร1บวกเอ็กซ์เมื่อกี้นั่นเองนะครับอันนั้นเรารู้ว่าอินทิเกรต1่ส่วน1่บวกทีกำลังสองเนี่ยดีทีมันจะเป็นอาร์คแทนของที ใช่ไหมครับเนาะจำส่วนได้ไหมอิทิเกต1ส่วน1บวก t กำลัง2ดีที่เป็น arc t a แทนของ T ใช่ไหมครับอันเราก็ต้องหาอนุกรมแมคคารีนของ1ส่วน1บวก t กำลัง2มาก่อนแล้วเราก็จะอิทิเกตเขาซึ่ง1ส่วน1บวกทกำลัง2มาจากไหนก็เหมือนกับเทคนิคก,ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าเรารู้ว่า e กำลัง x คืออะไรใช่ไหมครับเราต้องการหา e กำลัง 2x แ x เราก็แทน x ด้วย2 x แค่น,นั้นเองนะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะมาจากอนุกรมนะครับเดิมที่คุณสมบัติที่เราเขียนไว้ตอนแรก อัน,นตัวเดียวกับ,กบตัวร้อนเลยนะครับก็คือจาก1ส่วน1บวก x เนี่ยมันคือ1ลบ x บวก x กำลัง2ลบ x กำลังสไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอัน,นในการที่จะหา1ส่วน1บวก t กำลัง2องเราก็แทน x ด้วย t กำลังสองแค่นั้นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็น1ลบ t กำลัง2บวก t กำลัง4ลบ t กำลัง3คูณ2ได้6ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็คือแทน x เนี่ยใน1ส่วน1บวก x เนี่ยด้วย t กำลังสองเพื่อที่จะหา1ส่วน1บวก t กำลังสองแค่นั่นแหละนะครับ เนาะอันนี้คือใช้อนุกรมตัวเดียวกันกับตัว ln1 บวก x เมื่อกี้เลยนะครับหลังจากนั้นเรารู้ว่าถ้าอินทิเกรตด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็น arc tan แล้วนะครับก็คือตรงตามโจทย์เลยนะครับดังนั้นเราก็จะอินทิเกรตด้านซ้ายสูตรถึง x นะครับเนาะอย่างที่ผมบอกเหตุผลก็คือข้างในเราต้องเป็นเราต้องเป็นตัว 1/t นะครับเพราะว่าเราต้องการเอา x เป็น t เพื่อให้ได้ arc tan นะครับเพราะว่าอินทิเกรตเราจะเป็น arc tan ของ x เนาะซึ่ง ก็เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้าเราก็อินทิเกรตทุกเทอมขวามือนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนั้นอินทิเกรตด้านซ้ายเนี่ยสูตรของมันเลยคืออาร์คแทนนะครับอาร์คแทนของ t เลยนะครับ1นึบวกทกำลังสองเนี่ยนะครับก็ขอบเขตของการอินทิเกรตคือ0ถึง x นะครับโอเคนะขวามือคืออินทิเกรตทีละเทอมอินทิเกรตหนึ่งด้วย t แล้วอินทิเกรตเทียบ t อย่าลืมนะครับขอบเขตเป็น0ถึง x นะครับตอนนี้ก็เป็น t ีกำลังสามส่วนสามนะครับ t ีกำลังสี่ส่วนอันนี้ทีกำลังห้าส่วนห้าอ หลังจากนั้นด้านซ้ายมือนะครับก็แทนตัวแปร x เป็นขอบเขตบนและตัวแปรและ0แทน x ใน t นะครับซึ่งคือขอบเขตบนแล้วก็แทน0ย์ซึ่งคือขอบเขตล่างใน t เป็นนะครับก็ได้เป็น arc tan ของ0ูนย์ะครับขวามือก็เฉพาะ x เท่านั้นที่ไปแทนที่มีผลเนาะเพราะศูนย์ไปแทนก็เป็นศูนย์หมดเลยนะครับดังนั้นขวามือก็จะมีแต่ตัวแปร x เทียบร้แล้วนะครับ อาร์คแทนของ0ได้0นะครับเนาะเราก็ต้องไปคำนวณเนานะอันนี้เราทราบแล้วว่าวิธีการคำนวณอาร์คแทนของ0นคำนวณยังไงนะครับอาร์คแทนของ X ก็ได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับขวามือเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นอนุกรมแมคคลอรินของอาร์คแทนนะครับซึ่งได้จากการอินทิเกตนะครับ1ส่วนบวกทีกำลัง2ซึ่งประยุกใช้1.1ส่วนบวก X นั่นเองนะครับ แต่ถ้านะครับอ,อยู่บนข้อสอบเราต้องดิฟเขานะครับอย่าลืมเนาะเราต้องกำหนดให้ f x เป็น A r c t ันของ x แล้วก็ดิฟนะครับนั่นเองดิฟครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ได้ไลายดิฟไปเรื่อยๆประมาณนั้นเป็นต้นนะครับต้องใช้รูปแบบเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามตัวอย่างที่เหลืออื่นๆไปนะครับเนื่องจากว่านะครับมันเป็นมันทำค่อนข้างเยอะนิดนึง เดี๋ยวดูให้ดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเนาะตัวอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเพื่อให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมเป็นตัวอย่างที่2นะครับเพราะมีแค่2ตัวอย่างตัวแรกผมแบบว่าเยอะโอเคมีแค่2ตัวอย่างไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นการใช้สูตรนะครับแมคคลอินหรือเทเลอร์ในการหาอนกกรมกาําลังนะครับจงหา3พจน์แรกที่ไม่เป็นสูตรของอนกกรมแมคคลอินของฟังก์ชันต่อไปนี้อย่างนี้นะครับคําว่า3พจน์แรกคือ บางครั้งแล้วเวลากระจายเนี่ยมันมีบางพจน์เนี่ยเป็นศูนย์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 หลายหลายพจน์ดังนั้นโจทย์บางโจทย์เขาก็จะกําหนดให้ว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องต้องต้อง,อง,องมีคําตอบเนี่ยที่ไม่เป็นศูนย์มีกี่เทอมนั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะมีคาตอบแค่เทอมเดียวถ้าเขาบอกให้หาสามเทอมแรกแต่นั่นเทอมที่หนึ่งและเทอมที่สามเป็นศูนย์คู่เงี้ยมันก็เหลือแค่ตัวเดียวนาะซึ่งมันจะแสดงอะไรไม่ค่อยได้นะครับอันก็ลองดูโจทย์ดีๆว่าเขาห,หากี่พจน์นะครับเพราะว่า บางพจน์เนี่ยมันจะเป็น0ูนย์ได้นะครับก็อันนี้เขาบอกว่าให้หา3พจน์แรกที่ไม่เป็นศูนย์ะครับของอนุกรมแมคคลอินนะครับของฟัก ine, งก์ชันต่อไปนี้นะครับก็จากตัวอย่างที่ผ่านมาเนาะเราใช้ประโยชน์จากที่เราทำมาคือลอน1บวกเเนี่ยเราหามาแล้วมันได้เป็น x ลบ x กำลังสส่วน2บวก x กำลังสส่วน3นะครับซึ่งเราต้องการหาอีนี่ใช่ไหมครับอันต่อไปนะครับเราก็จะแทน เนาะเราจะแทน x ด้วย x กำลังสองเพราะว่าโจทย์มันมี1บวก x กำลังสองนะครับเราแทนได้เลยนะครับจากลอนหนึ่งบวก x เนี่ยเราก็แทน x ด้วย x กำลังสองดังนั้นลอนหนึ่งบวก x กำลังสองก็จะกลายเป็นตอนนี้เป็น x กำลังสองตอนนี้ x กำลังสองอีกทีหนึ่งก็กลายเป็น x กำลังสี่ตอนนี้ก็กำลังสองในข้างในก็จะเป็น x กำลังหกข้างล่างไม่มีไม่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 ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมครับก็คือ x กำลังสองกำลังสามก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับกำลังหกใช่ไหมครับ ต่อไปในโจทย์เราต้องการมี x นะเนี่ยเราก็คูณ x แค่นั้นเองจบเลยนะครับก็คูณ x ในสมการนีนะร้ทั้ง2ด้านเลยคูณ x ไปเลยตลอดเลยนะก็จะเป็น x ลอน1บวก x กำลัง2ก็จะเป็น x คูณ x กำลัง2เป็น x กำลัง3เห็นไหมครับคูณทุกเทอมด้วย x ก็เสร็จละจริงแล้วอนุกรมแมคคลรินนะครับถ้ารู้อนุกรมพื้นฐานนะครับของฟังก์ชันใดๆนะครับไม่ยากหรอกนะครับอันนี้คือเราต้องจําได้แค่นั้นเองในการที่จะอนุกรมแมคคลรินของ x ลอน1บวก x กำลัง2เนาะ ซึ่งให้จินตนาการเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปหาโดยการใช้สูตรโอ้งานน่าจะเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องดิฟเขาเนาะเช่นซึ่งเราไม่ต้องกังวลนะครับโจทย์บนข้อสอบก็คงจะไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับสำหรับตัวอนุกรมแมคคครลินที่เราต้องดิฟเองเทียบสูตรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่างตัวเนี้ยสมมุติว่าเขาบอกว่าให้เราหาอนุกรมแมคครลินของอีตัวนี้นะครับเนาะ x กลอนหนึ่งบวกเกำลังสองเนี่ย ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องกำหนด fx ก่อนใช่ไหมครับ fx ของเราก็คือ x คูณกับ ln หบวก x กำลังสองแบบเนี้ยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราต้องหาอนุพันธ์ดับหนึ่งนะครับเลขเลขกหนึ่งเขียนแบบเลขกหนึ่งก็ได้หรือ f prime ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอนุพันธ์ดับหนึ่งนะครับของ x เนี่ยก็คือดิฟอีตัวนี้ใช่ไหมครับก็ดิฟ x นะครับ ln หนึ่งบวก x กำลังสองเทฟ x นะครับอันนี้จะกลายเป็นอนุพันธ์ผลคูณ ใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะว่าอะไรครับนี่มันมีตัวเอ็กยู่นี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ในลอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหน้าดิฟหลังแบบนี้ใช่ไหมครับบวกกับหลังอย่างเงี้ยครับ X, หนึ่งบวกเอ็กซ์กำลังสองใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟหน้าก็คือดิฟเอ็กซ์เองใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เท่ากับเอ่อ ดิฟลอนก็ต้องใช้สูตรดิฟลอนยูใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น1ส่วน u นะครับแล้วก็ดิฟไส้ลอนอีกทีนึงก็ได้ 2x เอ็กซ์ใช่ไหมครับโอเคเนาะต่อไปตัวนี้ดิฟเอ็กซ์เไ,ได้1นะครับด้านหลังก็จะเหลือนะครับหลอน, 1, อก x, กนหนึ่งบวกเอ็กซ์กำลังสองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคำนวณ f 1ใช่ไหมครับศูนย์พอแมคคาลินใช่ไหมครับก็คือตรงไหนที่มี x ก็ตามแทนด้วยศูนย์หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นศูนย์อันนี้ก็ศูนย์ศูนย์คูณศูนย์ได้ศู ตัวน,นี้เป็นศูนย์นะครับลอเน็งก็ได้ศูนย์นะตัวนี้ได้ศูนย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะลอเน็งได้ศูนย์ใช่ไหมครับต่อไปเราก็ต้องหาหนุพันธ์ดับสองก็คือ f 2 x ใช่ไหมครับอีตัวนี้คูณกันได้นะครับเนี่ย x คูณกับสอง x ก็กลายเป็น2 x กําลังสองเนาะนั่นก็คือเราต้องมาทําอะไรต้องมาหาหนุพันธ์ของ2 x กําลังสองส่วนด้วย1บวก x กําลังสองบวกกับลอนนะครับ1บวก x กําลังสองอย่างเงี้ยก็ต้องมาดิฟอันนี้ครั้งงงนนนนึึซ่อันนี้เป็ดิผลหาร ใช่ไหมครับตัวแรกล่างดิบบนลบบนล่งงลา,งางสองล่าลกัองสองอันนี้ก็ดิบหล่อนเห็นไหมงามมันจะเยอะใช่ไหมครับน้องงามมันจะเยอะเลยแหละนะครับหลังจากนั้นก็มิูนจะริบผลหารดับลงคนอีกนะครับซึ่งเช่นว่าเทอมแรกเป็นศูนย์เนี่ยก็คือถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไม่ได้นับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าจงหา3ามพจน์แรกแสดงว่าอัเนี้ก็ยังไม่พอเพราะยังไม่มีพจน์แรกเลยเพราะว่าถ้าเราไปแทนในสูตรปุ๊บสูตรแรกเนะี่ยมันจะเป็น F ใช่ไหมครับ 1> f 1 0 x กำลังศส่วนที่ศูนแฝกอันนี้คือเทอมที่1แต่ด้าน f 1 0นะมันกลายเป็น0นไปก็ยังไม่ได้นับอยู่ดีใช่ไหมครับต่อไป f นะ2 0นอะครับ 0, นบ x นะครับอ่ะทษทีทน,นี่ f ศนย์ f 1 f 1 0 x กำลัง 1. ส่วนทีแฝกอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่า f 1 0จะเป็นศูนย์ไหมถ้าเป็น0ูนอีกก็ยังยังนับ1ไม่ได้อยู่ดีอย่างเงี้นะครับเนาะถ้า 3. ร,นะรับ ถ้าดูจากโจ์โอ้โหนี่เราต้องทําไปตั้งกี่อันใช่ไหมครับเยอะมากเลย3พจน์แรกที่ไม่เป็นศูนย์คือตัวที่เป็น x กำลังสามหและ7นะแสะดงว่าเราต้องทําไปถึง8อนุพันธ์อันดับ8เลยนะครับแล้วสังเกตดูอนุพันธ์อันดับ2เนี่ยก็ยากแล้วอะอนุพันธ์อันดับหนึ่งเนี่ยก็สามบรรทัดแล้วอะเ,เราต้องทําถึง8ตัวนะครับอนุพันธ์อันดับ3 4, 5, 6, 7, 8ใช่ไหมครับถึงจะได้คําตอบเหมือนกับตัวนี้เพราะว่าถ้าสังเกตคําตอบเหลือแค่นี้อนุพันธ์อ่าตัวที่เป็นตัวแรกจะเป็นเทอมแรกเป็นศู ตัวที่เป็น x กํลังหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ x กํลังสองก็จะเป็นศูนย์ x กํลังสามจะไม่เป็นศูนย์แล้ว x กํลังสี่จะเป็นศูนย์สัมประสิทธิ์เขาใช่ไหมครับ x กํลังหกสัมประสิทธิ์ก็จะเป็นศูนย์เป็นต้นอย่างเงี้ยเราต้องเช็คจนถึง x กํลังเจ็ดเลยนะครับถึงจะทราบว่าอ๋อมันจะมีเหลือสัมประสิทธิ์ที่ไม่เป็นศูนย์นะครับก็คือ3ตัวนี้ ที่ผมบอกสมบูรณ์เป็นศูนย์ก็คืออีพวก f ต่างๆเห็นไหมครับ f 1 0นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นศูนย์ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็กลายเป็นศูนย์ f 1 0อ่ง f 0 0เนี่ยเป็นศูนย์อันนี้คือศูนย์ศูนย์เนาะไม่ใช่1อันหนึ่งถูกแล้วแหละเพราะผมดิบไปแล้วใช่ไหมครับอัน f 0 0ก็คือตรงนี้ f 0 0ก็คือแทนตัวนี้ไปเลยใช่ไหมครับนะตัว f ของเขาคือ f 0นั่นแหละนะครับก็แทน x เป็นศูนย์ไป็นนเาะ ก็เหลือรอน,นึงรอน,นึงก็ได้ศูนย์ไปนะครับก็คือได้ศูนย์เห็นไหมครับอันเทอมแรกก็เป็นศูนย์แล้วเทอมที่2ก็เป็นศูนย์อีกเช่นเดียวกันเพราะ f 1พอ f 2จากดูจากถ้าดูจากคําตอบ f 2องเขาก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันเพราะไม่มี x ก,กําลังสองอย่าเป็นต้นนะครับเนาะอันอนี้ยมันก็จะยาวนะครับดังนั้นก็เราก็คงไม่ได้ไม่ไม่คาดว่าจะมีแบบนี้บนข้อสอบนะครับเพราะว่า คนข้างที่ต้องดิฟหลายครั้งแล้วก็ดิฟเยอะด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างถัดไปก็เช่นเดียวกันเนี่ยเห็นไหมถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์อันนี้คือดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมครับแล้วดิฟหลังก็ต้องดิฟไส้อีกนะสองเอ็กซ์อย่างเงี้ยนะครับก็คือได้2อีกเนีย่ยก็คืออนุพันธ์ัำหนึ่งก็เยอะแล้วใช่ไหมครับอนับสองก็ดิฟต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็เราก็จะไม่พบเห็นแบบนี้บนข้อสอบที่เป็นการหาอนุกรมแมโครลินโดยการกระจายปกตินะครับนาะในการหาอนุพันธ์นะครับเพราะมันจะยากไปนะครับ ซึ่งเอาเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ถ้าเราทราบ sin x หรือเ e, อกมังเอยซ์นเช่นเราเริ่มบอกว่าจาก sin x เนี่ยเราทราบแล้วว่าอนุกรมแมคคลอรินของเขาเนี่ยคือนี่ขวามืออันนี้จากที่เรากระจายตัวแรกเลยนะครับเอ่อแนวโจทย์ก็คงไม่ให้เรามาแยกกระจายหลายอนุกรมนะครับคือหมายความว่าเราอาจจะประยุกต์ใช้เองเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเรากะจายตัวนี้ก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับ ซึ่งงานมันก็จะเยอะแล้วนะครับในการที่จะกระจายสาย x ก่อนนะครับได้เป็นแบบนี้เนาะซึ่งเขาก็คงจะไม่ทำแบบนั้นบนข้อสอบนะครับเขาคงให้เราแค่กระจายฟังก์ชันเดียวนะครับหังจากนั้นเมื่อเราทราบว่าสาย x คืออะไรนะครับเราก็สามารถหาสาย 2x ซได้ก็คือแทน x ด้วย2องเกันนั่นแหละนะครับก็ได้ตรงนี้แล้วเนาะหลังจากนั้นนะครับและอนุกรมแมคคาินอีกอันนึงที่เราทราบก็คือ e กำลัง x อนะครับอนุกรมแมคคาริน e กับอกำลัง x เรากระจายมาแล้วในตัวอย่างนะครับซึ่งได้ตรงนี เราต้องการหา e กําลังลบ x นะครับก็เหมือนในตัวอย่างเนาะที่เราบอกว่า,าจะแทน x ลบ x ก็ได้ตรงนี้นะครับแทน x ตรงนี้ได้ลบ x ลบ x ลบ x, x ไปเลยนะครับได้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราต้องการหาอนุก,กรมแมคคาินของอะไรของ e กําลัง x คูณกับ 2x ใช่ไหมเราเอามาคูณกันเลยครับเราเอาอนุกรม2ตัวมาคูณกันแต่อย่าลืมว่ามันเยอะมากนะครับเห็นไหมอันนี้คืออนุกรมของ sin 2x อันนี้คืออนุกรมของ e กําลังลบ x ใช่ไหมครับ ตรงนี้ต้องเป็นตัวลบ x เนาะไม่ใช่ตัวนี้นะครับ,ตร,ต,ต,บ,ต,รต,บตรงนี้ต้องเป็นตัวลบนะครับตรงนี้ต้องเป็นลบตรงนี้จะต้องเป็นบวกถูกแล้วตรงนี้ต้องเป็นตัวลบนะครับเอาของตัวลบมานะครับบวกลบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราคูณใช่ไหมครับเราก็จะเอาเฉพาะบางเทอมก่อนก็คือเอา 2x คูณ1นี่คือการคูณคูณแบบเยอะมากพคานนี่คืออะไรครับมันเป็นถึง infinity infinity ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็คงไม่สามารถคูณกันได้เยอะขนาดนั้นอันนี้คือให้มองเห็นภาพ อย่างเดียวคือเอา 2x ไปคูณ1ก็ได้ 2x อย่างเงี้ยนะครับเอา 2x นะครับไปคูณกับลบ x นะครับตัวนี้ผมถูกแล้วเนี่ยนะครับเครื่องหมายตรงล่างตัวนี้ถูกแต่กำลงเขียนผิด 2x คูณกับลบ x กลายเป็นลบ 2x กํลัง2แบบเนี้ยนะครับถ้าผมเอา 2x นะครับไปคูณกับนี่ x กํลัง2มันก็จะกลายเป็น x กํบบาลัง3 ประมาณแหละคือมันมันจะมีตัวนี้ไปคูณกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปคูณอีกตัวนี้มันนี่คือบวกลบกันแล้วแหละนะครับอันนี้คือทําให้เห็นภาพนะครับสามเทอมแรกถ้าเราเอาบวกลบเพราะอย่าลืมว่าเรานี่คูณนี่นี่คูณนี่นี้คูณนี่นี่คูณนี่ใช่ไหมครับเนาะหลังจากนั้นก็จะมีเทอมเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าพอเราเอานี้มาคูณนี่มันก็จะมี x กำลังสามลเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเนาะตอนนี้เป็น 2x กกำลังสามส่วนด้วย 2สอง x กำลัง3ก็กลายเป็น8 x กำลัง3พอมาคูณ1ก็ได้เป็น8 x กำลัง3มส่วน3แฟกมันก็จะมีที่มันเป็น x กำลัง3เหมือนกันคือตัวนี้กับตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับข้อจะมารวมกันได้ประมาณนั้นนะครับก็ก็เยอะนะครับมันก็ค่อนข้างเยอะเราก็แค่คูณกันบังเทอไม่เห็นภาพเพราะการคูณเนี่ยเราต้องคูณทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับเอาตัวนี้มาคูณตัวนี้เอาตัวนี้ตั้งก่อนคูณนี่คูณนี่คูณทุกตัวอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆหลัง ต่อไปเอาตัวนี้ตั้งคูณนี้คูนี้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเยอะมากใช่ไหมครับโอเคเนาะเราไม่สามารถคูณกันได้ทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นลนักษณะนี่หมายเหตุก็คือคูณบางเทอมพอแล้วนะครับเนาะเอาเฉพาะเทอมแ,แรกนะครับหมายเหตุดางล่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพั่นเองนะครับ อ่าต่อไปเราดูตัวอย่างของนุกรมเทเลอร์บ้างนะครับเมื่อกี้นะครับที่ผมมีตัวอย่างแมคโครลินเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการประยุกต์ใช้อนุกรมแมคโครลินก็เลยทาเป็นแมคโครลินอย่างเดียวไปเลยก่อนนะครับอ่าต่อไปเป็นนุกรมเทเลอร์นะครับถ้าประยุกต์ใช้นุกรมเทเลอร์ก็ใช่เดียวกันคล้ายๆกับแมคโครลินนะครับวิธีการกระจายนุกรมเทเลอร์นะครับของ1นส่วน x เนี่ยเราก็ทําแบบเหมือนแมคโครลินเลยนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เราจะต้องแทนค่า x ด้วย2ด้วย a ของเราเขาจะบอกมาว่าให้รอบจุดอะไรนะครับ นั่นเองไม่ใช่ศูนย์ะครับถ้าเป็นเทเลอร์ก็คือแทนค่า x ตามจุดที่ระบุนะครับรอบจุดที่ระบุเนาะแต่วิธีกระบวนการทําเหมือนกันเหมือนกับแมคคลินเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเราแตกต่างกับที่0ูนกับไม่ศูนย์แค่นั้นเองนะครับกำหนดให้ f x เป็นสิ่งเป็นฟังก์ชันที่เราต้องการหาอนุกรมนะครับก็คือ1 x น่ส่วน x เองนะครับอัน,นตัว f ศูนย์ก็คือตัว f x เลยนะครับ f ศูนย์ของเราก็คือ1ส่วน x ใช่ไหมครับอ่านั้น f ศูนย์ 2คราวนี้เราต้องแทน x ด้วย2เพราะเขาบอกว่าให้กระจายรอบจุด a เท่ากับ2นะครับก็เอา x เอา2ไปแทนที่ x ก็ได้1ส่วน2นะครับต่อไปเราก็จะดิฟตัวนี้1ครั้งเพื่อหา f 1ใช่ไหมครับ f 1 x ก็ดิฟตัวนี้1ครั้งดิฟ1ส่วน x ได้ลบ1 x, บส่วน x กบังงนะครับอันนี้ไม่ทวนแล้วนะครับพอเป็นพื้นฐานอนุันธนง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น f 1 2ก็คือแทน x ด้วยเลข2ก็ได้เป็นลบ1นส่วน4นะครับหรือ อนุกรมเทเลอร์เนี่ยทุกๆอนุกรมเลยนะครับสมมติว่าเราดิฟได้อะไรเนี่ยแล้วเราแทนตัวเลขเนี่ยลองเก็บเขาไว้แบบนั้นก่อนอย่าอย่าอย่าคำนวณออกมาเพราะว่าถ้าเราคำนวณออกมาเนี่ยมันอาจจะยากต่อการเราเขียนพจน์ที่เอ็นนะครับในการที่จะเขียนมาเป็นสูตรเนาะก็ถ้าเราเขียนพจน์ที่เอ็นได้มันก็ดีมันก็จะได้ช่วยเราได้เยอะนะครับนั่นเองสําหรับการประยุกต์ต่อยอดไปนะครับดังนั้น ไม่ต้องกระจายนะครับเช่นเราดิฟได้ลบหส่วน x กําลังสองเราแทนค่า x เราก็ได้เป็นลบหส่วน x 1นึส่วนสองกําลังสองไปเลยนะครับไม่ต้องมาเขียนเป็นลบหนส่วนสี่เพราะวเดี๋ยวมันจะมองอาจจะมองภาพเห็นยากนะครับพอเราไปรวมกันเป็นตัวผลรวมของนุก,กลมนะครับเนาะให้คงค้างไว้แบบนี้นะครับ ต่อไป f 2 x ของเราก็คือถ้าเราดิฟตัวนี้จะได้2ส่วน x กําลัง3พอเราไปแทนนะครับเอาแทน x ด้วย2มันก็ได้เป็น2ส่วน2กําลัง3นะครับพอเราดิฟอ่พอเราดิฟอีกครั้งหนึ่งตัวน,นี้มันจะกลายเป็นลบ2คูณ3ส่วน x กําลัง4ตรงน,นี้ผมก็ไม่คูณเห็นไหมครับหมอคือเราไม่คูณเป็น6เนื่องจากว่าเราจะมองแพทเทิร์นนะครับคือพอเราดิฟครั้งที่4มันจะเป็น2คูณสคูณ4่ส่วน x กําลัง5มันจะเป็นแบบนี้ คเครื่องหมายลบบวกลบจะสลับกันแบบนี้เห็นไหมครับไม่ดิฟเลยจะเป็นบวกถ้าดิฟหนึ่งครั้งจะเป็นลบดิฟครั้งที่2ดิฟกําลังคู่จะเป็นบวกพอดิฟกําลังขีดิฟสเป็นลบพอดิฟกําลัง4จะเป็นบวกนะครับตัวเลขตรงน,นี้จะถูกคูณไปเรื่อยๆอนะครับ f 3จะเป็น2อคูณสพอ f 4จะเป็น2อคูณสคูณสเครื่องหมายข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเป็นบวกส่วนด้วย x กำลังหแบบเนี้ยนะครับถ้าลองทําต่อเราแล้วเราจะเดาแพทเทิร์นได้นะครับเนาะ ส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันขวามือเนี่ยก็จะมองมากับตัวเลขมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของเขาเหมือนกับตัวดิฟนั่นเองนะครับถ้าเราแทน x เทอมันก็จะกลายเป็นลบ2คูณ3ส่วนด้ว2กําลัง4พอตัวถัดไปก็จะเป็น f นะครับ4 2ก็จะเป็นบวก2 3 4ส่วนด้วย2กํลาลัง5แบบนี้เป็นตน้นซึ่งเราก็จะมองอช่วยให้เราเขียนเทอมที่ n ได้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราคูณไปเลยเนี่ยมันจะมองยากพอเราคูณไปตรงนี้เป็น6ปุ๊บตัวนี้เป็น6อ่ะสองกำลังหกได้สิบสองกได้สิหารกันอีกเวลาเรากลับไปเป็นตัวที่ที่จะมองให้เป็นแบบสูตรอ่ะมันจะมองยากนะครับแบบนั้นเนาะซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยจากการอนุพันธ์เนี่ยการดิฟเนี่ยนะครับถ้าเราดิฟไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นอนะุพันธ์ที่เอ็ใดใได้เลยนะครับสังเกตดูเนาะว่าไม่ว่าดิฟถ้าถ้าเราต้องการดิฟครั้งที่เอน็นะครับแล้วก็แทนนะ x เล็กสองเนี่ย คำตอบมันก็จะเป็นนะครับลบหนึลัง n คูณกับ N ฟส่วนที่2ยกกำลัง n อบวกห่อย่างเช่นเปรียบเทียบกับตัว2ตัวนี้เป็นต้นนะครับก็คือถ้า n เ, 3, n เป็น3 n เป็น3เห็นไหมแทน n อนด้วยตัวนี้จะกลายเป็นลบหนึ่งกลังสะครับลบหนึกลังสคือลบหนึ่งดนะตอนนี้ก็เป็น3แ3แฟกกก็คือ3าคูณสคูณหซึ่งก็คือ2อคูนสนั่นแหละนะครับเราเขียนกลับด้านกันไม่เป็นไรหรือ2อคูณสคูณหนึได้นะครับหนึคูณสอนตัวที ทาข้างล่างเมื่อ n เป็น3ก็จะเป็น2ยกกำลัง4เห็นไหมครับมันจะแบบนี้เนาะวันนถ้า n เป็น4ตอนนี้จะเป็น f 4 2อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับ f 4 2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเป็นเครื่องหมายบวกไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็น2 3 4ข้างบนนะครับ2 3 4หรือ4 3 2 1ก็ได้แล้วแต่นะครับ1เราไม่เขียนก็ไม่เป็นไรนะครับข้างล่างก็จะเป็น2องกำลัง5อันมันก็จะสอดคล้องเนาะถ้า n เป็น4ตัวนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งกำลังสี่ซึ่งคือบวกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นสี่ลัง5นั่นเอง คือถ้าเราเก็บไว้แบบนี้มันจะเมเราจะหานะครับจะหาพจน์ที่เอ็นได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็สามารถอ่าโดยอนุกรมเทเลอร์เนาะในการกระจายนะครับตัวแรกก็จะเป็น n เป็น0ูนย์เห็นหครับแต่อย่าลืมว่าตรงที่ผมเขียนลูกศรเนี่ยคือที่สําคัญความแตกต่างระหว่างเทเลอร์แมคคลินก็คือว่าตรงนี้เขาไม่ใช่ศูนย์นะครับเขาเป็นเลข2และตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่ x ยกกําลัง n มันจะเป็น x ลบตัว a นะครับซึ่งคือ2นะครับก็เป็น x กลบสยกกำลังศูนย์นะครับ ตอนนี้สําคัญมากนะครับอันนี้คือความแตกต่าง,างระหว่างเทเลอร์กับแมคโครลินเนาะข้างหน้าก็เป็นส่วนแฝกนะครับเทอมถัดไปก็คือเมื่อ n เป็น1นะครับก็จะเป็น f 1 2นะครับ x ลบสกำลัง1ส่วนที่1แฝก n เป็น2 n เป็น3 n เป็น4เขียนสูตรแบบนี้ออกมาก่อนเพื่อเพื่อการจำนะครับตอนที่เราจะกระจายด้านซ้ายมือเป็นฟังก์ชันที่เรากระจายนะครับที่เราไปหาอนุกรมนะครับเขียนสูตรแบบนี้มาจะได้ช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องหาอะไรบ้างนะครับเรารู้ว่าคําตอบจะเหลืออะไรนะครับ เราจะรู้ว่าเออเราหาคบไปอยังตัวนี้เราหามาแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูว่า f 0 2เขา,าคืออะไรนะครับ f 0 2คือบนสุดนั่นเลยใช่ไหมครับซึ่งคือ1วน2เราก็แทนตรงน,นี้ด้วย1น2แค่นั้นเองนะครับออแทนตรงน,นี้ด้วย1วน2 f 1 2คืออะไรน,นะครับ f 1 2ก็คือตัวนี้นะครับก็แทนเขาด้วยลบ1ส่วน2กับ2ไม่ต้องยกกาลังไม่ต้องไม่ต้องยกกาลังนะครับเขียนแทนตัวตัวรูปเดิมก่อนนะครับ2 3 4ปเป็นเรื่อยแบบนี้นะครับ แบบนี้เนาะอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะบวกพจน์ที่ n ที่เราทราบไปแล้วเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าพจน์ที่ n เนี่ยมันก็จะเป็น f n ฟเอ็นเห็นไหมครับเดี 2, นะ๋ยวนเอ็นสองเนาะที่ที่เรารู้นะครับก็คือลบหนึ่งยกกำลัง n นะครับ n แฝกส่วนด้วยสองแลมาเอบวกหนึ่งอ่ะ,อะ,อะถูกแล้วนี่คือ fn ของเราเนาะ fn ของเราเนี่ยมันคือ,อ อันนี้คือ f n นะครับ f n 2เนอะก็คือลบ1กำลัง n คูณกับ n f ฟค t o เ i ียส่วนใน 2x n ยกกำลัง n บวก1แต่มันต้องคูณกับอะไรครับมันต้องคูณกับ x ลบ2ยกกำลัง n ส่วนใน n เฟคเพราะมาจากเทเลอร์ใช่ไหมครับเทเลอร์ Taylor เนี่ยคือทย้อนกลับไปเนี่ยมันคือตัวนี้เห็นไหมครับนี่เนาะ เคือเดียวกันกับแมคคลินนั่นแหละนะครับอย่าลืมว่าเวลาเระจาของแมคคลินเนี่ยมันจะมีสส่วนที่สําคัญก็คือจะมีส่วนที่เราคํานวณมากับส่วนที่อยู่ในตัวซัมก็คือ x กลบ a ยกกำลัง n ส่วน n แฟกนะครับก็คือถ้า n เป็น0นมันก็จะเป็น x ลบ a นะครับยกกําลัง0ส่วนด้วย0ูนย์แฟกถ้า n เป็น2ก็จะเป็นอ่าตรงนี้ก็เป็น x ลบ a กำลังสส่วนใน2แฝกซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีส่วนที่อยู่กับตัวซัมของเขาตัวนี้เราไปคำนวณจากดิฟใช่ไหมครับ นั่นเองนะครับตัวที่ผมวงไว้เนี่ยมันคือ f n ใช่ไหมครับ f n 2ส่วนตัวนี้คืออนุกรมจากอนุกรมคือ x ลบสยกกาลัง n ส่วน n f a c t o r i แล้ว n f a c t o ตัวนี้ f a c t o r ตัวนี้เขาจะตัดกันได้นะครับตัดกันปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้ก็ค้างไว้แค่นั้นนะครับอันนี้คือเป็นหรือเราเขียนเป็นนะครับในรูปของซัมเลยท้ายสุดก็ได้นะครับก็ดูจากตัวพจน์ที่ n ของเรานั่นแหละนะครับเพราะซัมของเราเนี่ยสังเกตดูนะมันเหลืออะไรตรงนี้มันเหลือลบหกำลัง n ใช่ไหมครับคูณกับ x ลบสอง นะครับกำลัง n เพราะ n อ็นแฟกต์เจาก f n จะตัดกับ n อ็นแจากสูตรใช่ไหมครับที่มันสหารใช่ไหมหารด้ยสองแฟกตสามแฟกต์อะไรพวกนั้นนะครับตอนนี้ก็มันจะเหลือ2นะครับยกกําลัง n อนบวกหนึ่งนะครับถ้าเราแทน n เป็น0นะครับก็ได้ข้างล่างคือสองข้างบนคือลบหนึ่งกำลังศูนย์ได้1 x ึกรลบสองกำลังศูนย์ก็ได้1ก็จะเป็น1นส่วนสซึ่งคือเทอมนี้นะครับตรงนี้ผมเขียนนะครับเขียนไปเลยเนื่องจากว่ามันเป็นการกระจายอนุกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนั่นเองนะตรงเนี้ย ตรงนี้ตอนแรกเรายังไม่ได้เขียนใช่ไหมเราเขียนแบบนี้หลังจากนั้นปุ๊บถ้าอะไรแตกก็ตัดไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพวกนี้คือเป็นโพสที่มันได้รับการกระจายเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขียนเพื่อให้ดูง่ายนั่นเองนะครับเพื่อให้กลับไปสู่ตัวนี้ได้ไหมครับเนี่ยมันจะแมช์กันพอดีเลยนะครับถ้าเราลองแทนค่านะครับพอเราเขียนกระจายเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วดูโพสต์เอ็นของเราเนี่ยโดยเราก็เห็นว่ามันก็สอดคล้องกับโพสต์เอ็นของเราพอดีนะครับซึ่งเมื่อเราแทนนะครับ n เป็น1 ตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งกำลังหนึ่งซึ่งคือลบแล้วลบหนึ่งนะครับตัวน,นี้คือ x ลบสองกำลังหนึ่งใช่ไหมครับทำไมมันบเบอร์เบอร์แป๊บหนึ่งนะครับมันน่าจะเบอร์ของมันน่าจะ,ะดีขึ้นนิดหนึ่ง อ่ะถ้า n เป็น1ตัวนี้เป็นลบ1กําลัง1ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็น x ลบ2กําลัง1ส่วนด้วย2กําลัง1บวก1ก็คือ2กํลัง2ได้4มันจะได้เทอมนี้เทอม2นี่คือเมื่อ n เป็น1เห็นไหมครับ,ร 2, อ,นนอ, 1, รบอันตัวนี้ก็จะเป็นนะ n เริ่มตั้งแต่0จนถึงอ e ินฟินิตี้นะครับตอนนี้ก็เป็นลบ1เนาะยกกําลัง n ส่วนด้วย2ยกกําลัง n บวก1นะครับตอนนี้ก็เป็น x ลบ2นะครับกําลัง n เห็นไหมครับอ,อันนี้ก็ เทเลอร์ uh, นั่นเองนะครับสำหรับ1ส่วน x เนาะหมายความว่า1ส่วน x สามารถาประมาณค่าโดยการกระจายเป็นอนุกรมเทเลอร์นะครับแบบนี้ซึ่งคืออนุกรมกำลังนั่นเองจำได้ไหมครับว่าอันนี้มันคือ c n เนาะถ้าเราพูดถึงเรื่องอนุกมมรมกำลังเลยอันนี้มันคือ c n ของเรานะครับท้ายสุดแล้วนะครับมันคือ c n ตัวนี้คือ x ลบเ x ลบสกำลัง n หรือ x ลบเกำลัง n ของเรานั่นแหละนะครับอ๋อท้ายสุดแล้วเนี่ยอนุกรมเทเลอร์หรือแมคคัลินก็เป็นอนุกรมกำลังนะครับหลังจากที่เรากระจายเรียบร้อยนะครับ โอเคเนาะของอันนี้จบแล้วนะครับบทนี้นะครับบทถัดไปนี้ผมยังไม่ได้ให้ชีตเราผมลืมนะครับไม่เป็นไรเนาะบทที่2เนี่ยนะเป็นเรื่องสุดท้ายของการสอบกลางภาคซึ่งบทที่2เนี่ยจะเป็นเฉพาะบางส่วนด้วยไม่ใช่ทั้งบทนะครับถ้าเรากลับไปดูคอร์สเซรบัสเนาะจะเป็นอีก2เรื่องเพิ่มเติมซึ่งเล็กๆเองไม่ใช่เรื่องเยอะนะครับดังนั้นเราก็แต่เราจะสอนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเนื้อหาของเราเนี่ยก็จะสิ้นะจะหมดนะครับ จะจะจะเกินจะเกินการสอบกลางภาคเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีหนึ่งว่าบางส่วนไหนที่จะไม่ออกแต่ว่าเราคงจะไม่หยุดสอนเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็จะเจอวันจุดยนหยุดเยอะนะครับหลังจากนั้นไปเนาะก็คือ,อเราจะได้ไม่ต้องไปนัดเพิ่มหรือเร่งรีบทีหลังนะครับก็มีเวลาก็สอนต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องไปเลยนะครับแต่ก็เนื้อหาก็จะเกินกลางภาคนะครับ บทที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องนะครับเมทริกซ์และการดำเนินการแล้วนะครับเช่นการหาเมทริกซ์การหาดีเทอร์มิน t ต์การคูณเมทริกซ์อะไพวกนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องเมทริกซ์ต่างๆนานาเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับเรื่องอเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะประยุกต์ใช้นะครับเมทริกซ์ในการเอาไปแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นอะไรพวกนี้เนาะ ย้อนกลับไปเรื่องสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับก็คือสมมติเรามีสมก,การแบบนี้เนาะ a 1 x บวก a 2 y เท่ากับ b เนี่ยนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรนะรเพราะว่าในสมก,การนี้มี2ตัวแปรเชิงเส้นก็คือนะครับเป็นกำลัง1นั่นเองนะครับโดยที่พวก a 1 a 2และ b เป็นค่าคงที่หรือค่าคงตัวหมดเลยนะครับเช่น2 x บวก3 y เท่ากับ4ประมาณนั้นเปน็นต้นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับ นันส่วน n ตัวแปรเนี่ยเราจะเขียนนิยามเป็นแบบนี้เพื่อความง่ายนะครับก็คือ,เ,อ,อเทอมแรกเราจะเขียนเป็น a 1 x 1บวกเทอม2คือ a 2 x 2บวกเทอม3คือ a 3 x 3ไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึง a n x n นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้น n ตัวแปรเพราะว่ามันมีตัวแปรถ้านับได้มันจะมีอยู่ n ตัวนะอย่างตัวนี้มันมี2ตัวนะคือ x กับ y แต่เนื่องด้วยคำว่า n ตัวแปรเราไม่รู้ว่า n คืออะไรเท่าไหร่เราจะใช้ a b c d หรือ a, x y ไม่ได้เพราะมันเยอะเกินนะครับมันอาจจะเกินจำนวนวอักษรนะครับของภาษาอังกฤษแล้วก็แทนด้วย x ห้อยหนึ่ง x ห้อยสอง, x ห,อสอง x ห้อยสามประมาณนั้นนะครับอันสัมประสิทธิ์ของเขาก็คือ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆนะครับอันพวก a ต่างๆแล้วก็ b ก็จะเป็นค่าคงที่หรือค่าคงตัวเหมือนเดิมนะครับโดยที่ x ต่างๆก็จะเป็นตัวแปรนะครับผมพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้น n ตัวแปรเชิงเส้นเพราะว่า กำลังของ x เป็น1ห,หมดเลยนะครับอ่ะต่อไปคำว่าระบบสมการระบบสมการเนี่ยจะต้องมีมากกว่า1สมการนะครับอันแรกคือระบบสมการ2ตัวแปรหมายความว่าในการที่จะ,ะหาคำตอบ x รือ y 2ตัวแปรคือ x กับ y ใช่ไหมครับเราจะต้องมีสมการเพียงพอในการหาคำตอบว่า x กับ y จะเป็นอะไรดีนะนะครับเราก็มาสร้างเป็นระบบนะครับระบบนี่คือต้องมากกว่า1สมการเป็นต้นไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็น2สมการนะครับสตัวแปรใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เราเคยเรียนแล้วในระดบบมัธยมเนาะในการที่จะหาคําตอบ x y เราสามารถใช้ได้หลายวิธีเช่นการกําจัดตัวแปรการแทนค่าก็คือว่าอะไรครับหาค่า x จากสมการที่1ก่อนนะแล้ว x สมการที่1ไปแทนในสมการที่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับหาค่า x ก่อนดูเซลได้อะไรพอได้ x แล้วก็ค่อยอไปแทนในสมการ1หรือ2ก็ได้เพื่อหาค่า y อะไรประมาณ,ปร,มาณประมาณนั้นเป็นตน้นนะครับนี่คือเราเรียนมาแล้วเรื่องระบบสมการนะครับ 2ตัวแปรนะครับเชิงเส้นเนาะโดยที่ a ต่างๆนะครับ bc นะครับก็เป็นค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ xy ก็เป็นตัวแปรสองตัวแปรนะครับส่วนระบบสมการนะครับ n ตัวแปรก็คล้ายๆกับ2ตัวแปรมันก็จะมีตัวแปรเหมือนกับ1สมการเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เรามี x 1 x 2เราดูที่ตัวแปรก่อนนะเฉพาะ x 1 x 2 x 3 x 4จนถึง xn นั่นคือจำนวนตัวแปร ใช่ไหมครับดังนั้นในสมก,การแรกเนี่ยเขาก็จะมี n ตัวแปรเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราต้องการจํานวนสมก,การนะครับเท่ากับจํานวนตัวแปรก็คือ m อ่าเท่ากับ n นั่นเองนะครับคือเราต้องการให้มี n สมก,การด้วยเหมือนกันคือเราจะเรียนแบบ2สมก,การ2ตัวแปรเมื่อกี้ไงคือเรามี x กับ y เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราต้องการอีกสมก,การหนึ่งนะสำหรับ x กับ y เงี้ยนะครับ วันถ้ามันเป็น4ตัวแปรเราก็อยากจะมี4สมการถ้าเป็น5ตัวแปรเราก็อยากจะมี5สมการอย่างเงี้ยนะครับถ้ามี n ตัวแปรเราก็อยากจะมี n สมการแต่เนาะตัวสัมประสิทธิ์อ่ะเราจะต้องบอกเขาว่าตอนนะเบื้องต้นมันแตกต่างกันนะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเราก็เลยจะใช้สัญลักษณ์นะครับ a อ1่แทนสำหรับตัวแรกอันนี้เราก็จะมองเหมือนว่าตัวนี้เรามี n สมการใช่ไหมครับ อันสมการที่1เราก็มองเป็นเหมือนแถวที่1นึ่ผมเรียกว่าแถวที่1แล้วกันเนาะแถวที่1เนี่ยผมก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวแรกเป็นแถวนะครับที่1นะครับตัวที่2สัญลักษณ์คือแทนคอลัมน์อันถ้าผมมองเป็นคอลัมน์ตัวนี้คือเป็นแถวอันนี้เป็นคอลัมน์แบบนี้ให้มองเครื่องหมายบวกเป็นตัวขั้นนะครับขั้นคอลัมน์ละกันเพื่อความง่ายต่อการดูเนาะดูตัวเลขที่ห้อย A นั่นเองนะครับอัน่นเนี่ยนะ มันตำแหน่งของมันก็คือเหมือนเป็นแถวที่1นคอลัมน์ที่1ก็เลยเป็น A 1 1นะครับคูณกับ X1 อันตัวไปที่2เป็น X2 องันเราก็จะเขียนสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันก็คือ A12 ก็คือเป็นแถวที่1แต่คอลัมน์ที่2อ่นี้เป็นต้นอันตัวถัดไปก็จะเป็น A 13ก็คือแถวที่1คอลัมน์ที่3นะครับคูณกับ X3 เป็นต้นแบบนี้เนาะเพื่อความง่ายต่อการจำนะครับแล้วก็ มันจะได้ดูแล้วแตกต่างกันทุกๆตัวเพราะ a a ต่างๆจะต้องไม่เหมือนกันคือจริงๆแล้วมันสามารถเป็นค่าเดียวกันได้แต่ด้วยการกำหนดสัญลักษณ์มันควรจะเป็นกำหนดสัญลักษณ์ที่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับแถวที่2เนี่ยก็เห็นว่าเนาะแถวที่ขวามือก็เพื่อความง่ายเช่นเดียวกันสำหรับตัว b เพราะาตอนนี้เราไม่แค่มีไม่ได้มีแค่ b ตัวเดียวนะครับไม่เหมือนกับสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรเมื่อกี้เห็นไหมครับมันก็มันก็แค่2สมการ2ตัวแปรแล้วก็เลยใช้ b กับ c เพื่อความแตกต่างเห็นไหมครับ เราก็เลยใช้ a 1 a 2 a 3 a 4เพื่อความแตกต่างคือไม่ให้เข้าเหมือนกันนะครับแล้วมันก็มีแค่นี้มันก็เลยสามารถใช้ใช้ตัวแปรที่จํากัดได้นะครับ b กับ c แต่ถ้ามันพูดถึงเราไม่รู้ว่า n เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะใช้กันการกำลัดสัญลักษณ์แทนนะครับขวาม,มือก็จะเป็น b 1 b 2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ้น,นสมการที่2ก็คอนเซ็ปต์เหมือนกับตัวแรกเราจะมองตัวนี้เป็นแถวที่2แล้วนะครับแถวที่2ดังนั้น ตัวเลขตัวแรกของ A ก็จะขึ้นต้นเลข2นะครับแล้วเขาก็อยู่ตำแหน่งของคอลัมน์ที่1ก็เลยกลายเป็น21นะครับ A 2 2ก็คือเขาอยู่แถวที่2แล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับก็กลายเป็น2 2ไปนะครับให้มองบวกเครื่องหมายบวกเป็นตัวขั้นคอลัมน์นะครับก็ไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะก็จะเป็น2 3 2 4 2 5 2 6จนถึง2 n เราไม่รู้เเท่าไหร่ไงนะครับก็คืออยู่ว่า n หยุดที่เท่าไหร่นั้นเองนะครับ ก็ B 2แถว2ก็จะมี B 3 B 4 B 5เช่นเดียวกันนะครับลองไปเรื่อยๆจนถึงนับตัว m แทนตัว m แล้วกันเนาะก็ A m 1ก็คือหมายความว่าเราอยู่แถวที่ m ละนะครับสังเกตตัว b เนี่ย b m ก็คือแสดงว่าจุดนี้คือแถวที่ m อคอลัมน์ที่1อยู่ก็เลยกลายเป็น m 1ต่อไปก็เป็น m 2เพราะแถวที่ m คอลัมน์ที่2นะครับ m m กลายเป็น a m 2ก็ไปเรื่อยๆแบบนี้จนสุดท้ายก็คือแถวที่ m ก็เป็น a m แต่คอลัมน์ที่ n เราไม่รู้ว่า n คือเท่าไรนะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็น a m n นะครับก็ถ้าเราถ้าเราบอกว่าอันนี้มันเป็น n สมการนะแสดงว่า m กับ n มีค่าเท่ากันนะครับเนาะคือถ้าเราบอกว่าเนี่ยมีจํานวนสมการ n สมการเท่านั้นนะนะครับเราจะรู้ว่า m กับ n เท่ากันก็คือหมายว่าถ้าตรงนี้เป็น6 6สมการใช่ไหมครับหกตัวแปรมันก็จะเป็น x 1 x 2 x 3 x 4 x, 1, x 6 อย่างเงี้ยนะครับน้องมันก็จะมีถึงแค่ x 6ตัวนี้ก็จะเป็น a 1 6แทนตัวนี้ก็จะมี b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถึงแค่ b 6เพราะวทระบบเขาเท่ากันไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น m ตัวนี้ก็จะเป็น a 6 6อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6งเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็น x 6ไปถ้าเรารู้ว่า n กับ m เท่ากันนะครับเนาะเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจเราก็จะกำหนดเป็นสััญลกษณ์แบบนี้นะครับการแก้ระบบสสมการเเชิง้นเนี่ยนะครัับอนนี ถ้า,าทวนอันนี้ผมทวนให้นะครับทวนที่เราเรียนมาเนาะอันนี้ยังไม่ถึงเรื่องเมทริกเลยนะในการดำเนินการอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเกินนำเนาะเพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการแก้สมการระบบสมการแบบนี้แล้วนะครับก็เราถ้าเราย้อนกลับไปเลยเนี่ยนะครับสมัยมัธยมที่เราเรียนกนะ็คือเราจะมีวิธีการกําจัดตัวแปรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ต้นเนาะ ระบบสมการนะครับสามตัวแปร3สมการเนี่ยนะครับเราก็จะมีการก็คือวิธีการกำจัดกำจัดตัวแปรนั้นแรกเนี่ยเราก็จะสลับสมการถ้าจําเป็นก็คือส่วนใหญ่แล้วเราอยากจะให้มันออกมาเป็นลักษณะรูปเหมือนเ,อเหมือนสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็คือบอกว่าข้างล่างก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์อะไรเงี้ยถ้าเราลบกันแล้วอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะเป็นจะต้องสลับสมการเพื่อให้ความสวยงามอะไรเงี้ยนะครับ คูณสมการด้วยค่าคงตัวนะครับนี่คือลําดับขั้นเนาะคือแบบว่าบางทีเราอาจจะต้องคูณสมการมาสมการด้วยค่าคงตัวเพื่อเอาไปบวกหรือลบกับสมการอื่นแล้วทําให้ตําแหน่งเดียวกันข้อลั์เดียวกันเนี่ยเป็นศูนย์อย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าเป็นการกำจัดตัวแปรนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ขอทวนนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้ในเรื่องอนั่นแหละนะครับคอนเซปต์จะเหมือนกันใช้ในเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับ โดยใช้นะครับเมทริกซนะ์เนาะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องพวกเมทริกซ์มาเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้เรายังยังไม่ได้ขึ้นเมทริกซ์เลยนะครับอันนี้เป็นการเกินก็อันดับแรกเนะี่ยคือผมจะต้องการเนาะนี่คือเราคำถามเนี่ยเขาบอกว่าจงแก้ระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้หมายควาว่าเรากำลังจะหาค่า x ค่า y ค่า z นั่นเองนะครับที่สอดคล้องกับทั้ง3สมการเลยหมายควาว่าเรา ถ้าเรารู้ค่า x ค y ค่า z แล้วนะครับซึ่งค่าเราจะเป็นคำตอบเนะี่ยเราลองเอากลับมาแทนใน3สมการนี้มันจะต้องได้เป็น64แล้ลบ2น้านขวามือนะครับนั่นเองแล้วก็เราจะหาตัวเลขเนาะของนะค,คำตอบนะครับซึ่งคือค่า x คา y ค่า z วิธีการแรกก็คือเขาเรียกว่าวิธีการกำจัดตัวแปรเนาะสิ่งที่ผมทำอยู่นะกำจัดตัวแปรก็คือทำให้ตัวแปรตัวแปรหนึ่งหายไปนะครับในระหว่างกระบวนการนะครับอันนี้ผมต้องการที่จะกำจัดตัวแปร x ถ้าดูจากเนี่ย ต้องกากจัดตัวแปร x ในสมการที่2ก็คือสมการนี้และสมการที่3ให้หายไปนะครับดังนั้นคอลัมน์ที่1มันจะเหลือแค่ตัวแปร x สแปรเดียวอยู่ในสมการที่1นเห็นไหมครับเนาะนันะจะไม่มีตัวแปร x เหลืออยู่ในสมการที่2และ3จะทํายังไงเราก็จะกลับไปดูนะครับว่าเราจะทํายังไงถึงจะให้นี่เป็น0ูนย์นะครับโดยที่เราจะใช้สมการที่1นนั่นแหละนะเพื่อที่จะไปกําจัดเขา คล้ายๆว่าเราตรงนี้ตั้งป้อมไว้ที่นี่นะครับแล้วเราก็ยิงเขานะครับแต่เราก็ต้องมีกระบวนการเนาะเราจะเอาป้อมเก็บไว้แล้วไอ้นี่หายไปนะครับก็เราก็ต้องใช้กระบวนก,การบวกลบนั่นเองนะครับวิธีการทำก็คือผมก็จะเอาลบสองไปคูณสมการป้อมแล้วสมการที่1ของเราเนี่ยนะครับถ้าลบสองคูณนี่ลบสองคูณ x มันจะได้ลบสองแล้วผมก็เอาผลลัพธ์ที่ได้นเนี่ยไปบวกกับอีสองเเนี่ยมันจะเป็นส่วนละเนาะ แล้วปลายทางคือไหนก็คือสิ่งที่เราต้องการทําให้เขาเป็นศูนย์ก็คือสมการที่2ดังนั้นเป้าหมายของเราตอนนี้เราต้องการให้ตรงนี้เป็นศูนย์เราก็จะไปดูที่ป้อมเราหรือตัว,ต,วตัวตั้งของเราเนะี่ยว่าเอ๊เราต้องคูนด้วยอะไรนะนะครับเมื่อเราไปบวกไอ้นี่แล้วนะค,คิดความเป็นบวกจะง,ง่ายที่สุดนะครับนอนถ้าเป็นลบเนี่ยบางทีมันจะเป็นเออตรงนี้เป็นลบใกล้น,นี้แล้วมันมีเครื่องหมายลบ,ลบ,ลบๆๆมันก็อาจจะทําให้เราเกิดข้อผิดพลาดบ้างนะครับบวกไว้ก่อนนะครับง่ายสุดก็คือ จะคูณน,นี่ด้วยอะไรดีเมื่อเราเอาไปบวกไอ้นี้แล้วจะได้เป็นศูนย์อย่างเงี้ยงั้นเราก็ควรจะคูณไอ้นี้ด้วยลบสองนะครับลบสองเราจะได้เป็นลบสองเอกละเมื่อเราลบสองเอกไปบวกกับสองเอกจะกลายเป็นศูนย์ครับนะคิดได้ดังนั้นแล้วเราจะเราจะคูณทุกตัวด้วยลบสองทั้งหมดเลยนะครับเนาะแล้วเราก็เอาไปบวกกับทุกตัวในตำแหน่งนะับเดียวกันนะครับทุกตัวผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการทำาน,นั้น <c oughs> เอาไปแทน ตำแหน่งในปลายทางนะครับก็คือสรรมการที่2นะครับนั่นเองเนาะเราคิดข้างนอกว่าถ้าเราคูณตรงนี้ลบสแล้วเราไปบวกอันนี้ได้อะไรนะผลลัพธ์ที่ได้เอาไปแทนนี่นี่เลยอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นลบสคูนเก็ได้เป็นลบสองเลบสอกบวกสอ X, ได้0เอา0ไปแทนที่ 2x นะครับเอาลบสคูน <c oughs> สอ y, ก็ได้เป็นลบสี y. ลบสี y, อย่าลืมว่าเรากำลังจะบวกนะครับลบ 4y ไปบวกกับลบ 3y จะได้ลบ 7y ดังนั้นลบ 3y จะถูกเปลี่ยนเป็นลบ 7y แค่นั้นเองเอาผลลับไปแทนปลายทางนะครับทุกๆตำแหน่งทุกๆตัวพอแถวที่3ก็คิดเหมือนกันแนวคิดเดียวกันก็คือเราจะเราตั้งเอา x เป็นป้อมใช่ไหมครับเราจะยิยงน,นี้หายไปก็คือเราต้องเอาลบ3ไปคูณป้อมแล้วก็ไปบวกกับ 3x กลายเป็นศูแล้วใช่ไหมบวกกัน เราก็ต้องทําเหมือนก,นกันกับแถวที่2คือทําทุกตัวนะเพื่อกําจัดตัวแนวตั้งนะตัวเดียวกันนั่นเองคือมันจะไม่กําจัดหรอกบางอื่นจะอาจจะยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรแต่เป้าหมายของเราคือต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เป็นศูนย์หมดก่อนใต้ป้อมเราอะนะครับเราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตรงนี้ในการบรรยายว่าเรากําลังจะทําอะไรนะครับเรากําหนดสมการตรงนี้เป็นสมการที่1 2 3นะครับนั่นเองนะครับ เขียนวง,วงๆแบบนี้ด้านหลังของเขาแต่แถวๆเพื่อกําหนดว่ามันอยู่มันเป็นสมการอะไรนะครับอ่านซ้ายไปขวานั่นคือกระบวนการที่เราคิดเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าเอาลบสเนี่ยไปคูณสมการที่1นะหลังจากนั้นผมก็ไปบวกสมการที่2คือคิดบวกจะง่ายสุดนะครับเอาลบสไปคูณสมการที่1นะหลังจากนั้นเราก็ไปบวกสมการที่2แล้วก็ทําให้แล้วก็ผลลัพ์ที่ได้นี่คือลูกศรเอาผลลัพ์ที่ได้ไปแทนในแถวนี้เลยนะครับตำแหน่งเดียวกัน,นครับ ผมคิดให้แล้ว2ตัวแรกเมื่อกี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นลบเจ็ดนะครับตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะนั้นอีบรรทัดนี้เป็นผลลัพธ์ใหม่แล้วนะครับผลลัพธ์ใหม่แล้วจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปจากตัวเดิมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเอาลบสไปคูณนี่ลบสคูณสมการที่1นะครับทุกตัวเลยแล้วก็มาบวกกับสมการที่3ซึ่งคือสมการเดิมคือตรงนี้แหละนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือหัวลูกศรตัวนี้นะครับก็แทนให้ตรงตำแหน่งนะครับวันตรงนี้เป็นเดิมตัวนี้จะเป็น 3x ตัวน,นี้เป็น x ลบ3คูณนี่นะครับเป็นลบ3 x บวก3 x ได้0นย์ะครับตัวนี้ถูกแทนได้0นย์ครับเดิมตรงนี้คือ y อย่างเดียวนะครับเราลบ3คูณนี่มันเป็นลบ6นะครับลบ6 y เดิมตรงนี้เป็นเป็น y อย่างเดียวลบ6 y บวกกับ y มันจะได้ลบ5 y งนั้นตัว y ถูกแทนได้ลบ5นะครับเห็นว่าอันนี้คือกระบวนการที่1ที่กำจัดตัวแปร x ในข้อทม่หที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป เป้าหมายคือเราต้องการกคือผลลัพธ์ตอนนี้เราถึงนี้ละอันนี้เขียนใหม่นะครับตัวน,นี้เขาบอกสลับเนาะ,ะผลลัพธ์ที่ได้คือตรงน,นี้ละหมายาว่าตอนนี้เรากําจัดตัวแปร x ในคอลัมน์ที่ห่หายหมดแล้วถัดไปเนี่ยเป้าหมายเราตอนน้องการก็คือเอา y เป็นป้อมเหมืนอนกับ x เลยถ้าเราเอา y ตัว y ตรงน,นี้เป็นป้อมเราต้องการเอาอ้นี่กำจัดนี้ให้หายไปนะครับตายป้อมเพื่อให้เป็นศูนย์หมดเลยนั่นเองนั่นคือ,อจริงจริงแล้วทุกทีทุกทีคือ อย่างนั้นไม่ได้นะทศทีผมผมคิดสลับกันอันนึงก็คือเราต้องการสร้างาเส้นเส้นแนวทะแยงเนาะตัวนี้นเองนะทศทีทศทีผมคิดเร็วไปก็อันแรกเนี่ยถูกแล้วนะครับเราต้องการกำจัดกำจัด x เนาะใต้ x เนี่ยทุกตัวเลยนะจุดใต้ x ห้าหมดเลยนะครับแต่ถัดไปปุ๊บนะครับเราจะคล้ายๆว่าเราจะกำจัดตัวแปร y เนี่ยตัวแปรตัวแปร y ตัวเดียวนะครับ ก็คือเราต้องการกําจัดอีกตัวล่างนี้เพื่อให้ให้เขายังอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมแค่นั้นแหละพอละนะครับสังเกตถ้าเราสร้าง im, นะสามเหลี่ยมเนาะเส้นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คืออะไรที่อยู่นอกเส้นสามเหลี่ยมจะต้องถูกกาจัดแค่ออนั้นแหละนะครับตอนแรกเนี่ยเราแบ่งก่อนเลยนะครับเรามี3สมการแบบนี้เนาะเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้เลยครับขีดเส้นตรงมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เน,แบบนี่ยนะอะไรที่อยู่นอกสามเหลี่ยมครับเฉพาะส่วนที่เป็นตัวแปรน,นะนะครับจะต้องถูกกําจัดนะครับแสดงว่าอี x เกนี้ถูกกาจัดออกไปนะครับ และ e y ตัวนี้ต้องถูกกำจัดออกไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีกตัวเป้าหมายของเราคือเหลือตัวเดียวก็คืออตัวนี้ต้องหายไปนะครับจะต้องไม่อยู่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะทำยังไงคือในชีตผมเนี่ยผมผมผมถึงไร้ปุ๊บผมสลับผมบอกสลับสมการ2และ3ไม่จําเป็นนะครับแล้วแต่ว่าจะสลับหรือเปล่าแต่ผมสลับด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมสลับอ๋อโอเคโูละเพื่อคมง่ายนะครับ สังเกตดูเนาะสมะการที่1เนี่ยนะครับอันนี้อันนี้มันจะคอนเซปต์แบบนี้จะตามไปจนถึง quiero, ทบทนี้ท bueno. ั้งบทเลยนะครับบทนี้ทั้งบทใช้คอนเซปต์เดียวกันกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น3ตัวแปดตัวนี้เลยนะครับเพื่อความง่ายเราคือสมมติสมมติว่าอันนี้คือเรามี3สมการใช่ไหมครับนาะสมการแรกเนี่ยนะครับคือมาเรียงแล้วเนาะเอกวายแซมาเรียงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าตัวแปรไม่เรียงเนี่ยเราเรียงก่อนนะครับสิ่งเกตว่าตัวเนี้ยมัน โจทย์ตั้งต้นมันเรียงตัวแปรให้แล้วนะครับ x y z x y z x y z ทั้ง3สมการเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องดูนับแรกนะครับถ้ามันยังไม่เรียงบาง,บางสมการมันสเปซสปาเช่น z ขึ้นก่อนแล้วก็ y แล้วก็ x เนี่ยต้องเรียงก่อนนะครับเรียงทั้ง3สมการอันที่2ที่ต้องดูก็คือนะครับเ,เราจะทำเราจะลากเราจะวาดสามเหลี่ยมเนะี่ยตรงนี้แหละนะครับวาดสามเหลี่ยมเนาะอะไรที่อยู่นอกสามเหลี่ยมเนะี่ยกำจัดเขาให้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับตัวมุมบนสุดเนี่ยง่ายที่สุดคือทําให้สัมประสิทธิธ์เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับ ถ้ามันไม่ใช่1ห,หารก่อนนะครับหารได้นะครับหารสมการได้อย่างเช่นถ้าตรงนี้เป็น2เงี้ยเดิมตัวนี้เป็น 2x ก,ก่อนที่จะทํากระบวนก,การพวกนี้หารเลยครับหารทั้ามสมการด้วยเลข2ก่อนนะครับดังนั้นตอนนี้เราหารสมการแรกด้วยเลข2ตัวนี้จะกลายเป็น1แล้วตัวนี้จะเป็น2อส่วนสตัวนี้เป็น3าส่วนสช่างมันไม่ต้องไปกังวลน,นะครับถ้ามันมีบางส่วนที่เป็นเศษส่วนก็ช่างมันแต่เราต้องการให้สัมประสิทธิ์ตรงตัวที่เราจะตั้งเอาเป็นป้อมเนี่ยต้องเป็น1 เพื่อความง่ายมันจะง่ายที่สุดนี่คือ,อกระบวนการวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้กระบวนการบวกบวกก็คือง่ายที่สุดคืออย่าเอาเอาไอ้นี่ไปลบไอ้นี่ไอ้นู่นลบไอ้นี่เดี๋ยวเราจะวนบางคนเนี่ยนะครับคือพยายามจะกําจัดอนนุน,นี่เอาน,นี้มาลบอันนั้นนี่มันจะวนไปวนมาอยู่แล้วกลับมาที่เดิมอีกละอย่างเงี้ยนะครับคือจริงแล้วมันจะมีคอนเซปต์ของเขานะครับในการบวกเนี่ยง่ายที่สุด ค,คิดแบบบวกแบบผง,ง่ายที่สุดเลยก็คือเราจะอะไรคูณนี่ดีนะถึงจะเอาไปบวกไอ้นี่เรากลายเป็นศูนย์แบบนี้นะครับแล้วก็ทําขั้นตอนแบบนี้กับทุกๆนะครับทุกๆขั้นตอนนะครับทุกๆตัว,ต,วตัวแปรมันก็จะง่ายนะครับอพอมาถึงตรงนี้เนาะตรงนี้เหตุผลที่ผมสลับเพราะว่านะครับคือ,อ,อผมสลับก่อนสลับเป็นแถวแบบนี้ใช่ไหมครับสลับสลับแถวที่2และ3ได้นะครับสลับไปเลยพอสลับปุบ๊บ เขียนสมการด้านด้านหลังนี้ใหม่นะครับให้เขียนเป็นเลข1นึ่งสใหม่เพื่อที่จะทำงานต่อเพื่อที่เพื่อที่เราจะทํางานต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเขียนอะไรเนาจะเอาอะไรไปคูณอะไรเนี่ยเราควรที่ต้องอ้างอิงสมการนะครับซึ่ง ตรงนี้เราแค่สลับเองสลับสมการ23มันเป็นแค่ตำแหน่งของการเขียนสมการนะัมันไม่มีผลนะครับเนาะคือหมายว่าคุณจะเขียนสมการอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้แล้วแต่นะครับที่ผมสลับเพื่อความง่ายต่อการมองแค่นั้นเองนะครับสลับแถว2 3แค่นั้นแหละนะครับอานนั้นากนั้นผมจะทําให้นะครับเนื่องจากว่าผมต้องการให้อ,อ,อีด้านล่าง y เนะี่ยพอเราสับแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ ไอ้ตัวเนี้ยเขียนว่าล่าง x เ,เป็นศูนย์หมดแล้วเราไม่เขียนแล้วไม่ต้องเขียนแล้วนะครับแล้วเราสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยเชื่อมกันแบบนี้นะครับอีตัว y ตัวนี้ต้องหายไปต้องกลายเป็นศูนย์นั่นคือเป้าหมายเราต้องการให้ตัวนี้เป็นศูนย์นะครับเขียนสามเหลี่ยมไปเลยแบบนี้นะครับตัวละนอกสามเหลี่ยมเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ต้องเป็นศูนย์นั่นคือเราพอเราสลับปุ๊บเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับออผมจะใช้คอนเซปต์เหมือนกับตัวนี้ตั้งเป็น้อมก็คือว่าผมอยากจะให้สัมะติเขาเป็นหนึ่งนะครับเพื่อความง่ายเราก็หารทั้งสมการนี้้ดวย นะครับเนาะหรือคูณด้วย1่ส่วนหรือคูณด้ลบหนึ่ส่วนหอย่างที่ผมเนี่ยผมบอกว่าคูณสมการที่2ด้วยลบหส่วนหหรือเราบอกว่าหารก็ได้นะครับหารสมรการที่2ด้วยลบหนึ่งส่วนหาด้วยลบหาเงี้ยไม่เป็นไรนะครับอันทั้งสมการนะสมการที่2ทั้งสมการจะถูกหารด้วยลบหนะครับอันตัวนี้จะกลายเป็นบวกหนละเป็น y ายลบสิหารด้วยลบหเป็นบวกสองลบยีหารด้วย5กลาย 5. เป็น4 สมการอื่นยังคงเดิมเพราะว่านี่สังเกตตำแหน่งเนาะผมจะชี้ผมจะเขียนตรงนี้เพื่อบรรยายกระบวนการอยู่ที่สมการที่2แล้วก็เอาลูกศรชี้ลูกศรชี้คืออะไรครับคือการแทนปลายทางด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการหารด้วยลบหนั่นเองนะครับก็ได้ตัวนี้แล้วสมการ3และ1่ยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับอันเนี้ยก็เหมือนเดิมเห็นไหมถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะครับตัวนอกสามเหลี่ยมต้องถูกกาจัดเป็นศูนย์ก็คืออีตัวลบเจ็ดวโอเคนะครับ ใช้เหมือนเดิมเลยคือเอา y เป็นป้อมเราไม่ได้เอา2 y เป็นป้อมนะคราวนี้ครับเอาตัวที่อยู่ข้างบนเขาเป็นป้อมอย่างเช่นตรงนี้เป็นศูนเป็นศูนย์เราก็เลยเอา x เป็นป้อมเพื่อกาจัดอีก2ตัวนี้พอตรงน,นี้เราต้องการให้เป็นศูนย์เราเอาอ y ตัวนี้เป็นป้อมนะครับพอเขาอยู่บนใช่ไหมครับอยู่บนอนตัวที่จะกําจัดเลยนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะเอาอะไรคูณ y ดีนะนะครับเมื่อเราไปบวกกับอีตัวนี้แล้วมันจะกลายเป็นศูนย์ครับคิดแค่แนวทางคิดแค่คอนเซปต์เนี้ยคอนเซปต์เดียวเลยคิดให้ได้นะครับคือเอาอะไรคูณเพื่อบวกนี คืออย่าทําแบบมัวๆนะครับเช่นเอาอน,นี่ลบอันนี้บ้างเอาอน,นี่บวกกันม้างอะไรเงี้ยนะครับคือบางทีแล้วถ้าไปคอนเซปต์เดียวมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าในการที่จะเรามัวๆหรือรวมๆกันหลายๆวิธีในข้อเดียวกันนะครับโอเคเนาะนั้นอันนี้จึงเป็นคอนเซปต์เดิมเป๊ะเลยเราก็ต้องคูณด้วยเเอา7ไปคูณอันนี้มันก็ได้7 Y แล้วเราก็จะไปบวกไอ้นี่หลังก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วแล้วไอ้นี่ปลายทางจะถูกแทนด้วยศูนย์นั่นเองนะั้นเราก็เขียนตามกระบวนการที่เราคิดคือเอา7ไปคูณสมการที่2เพราะว่าไอ้นี่มันคือสมการที่2อเห็นไหมครับอย่าลืมเราเขียนสมการตรงนี้กำกับทุกครั้งหลังจากที่เราทํากิจกรรมเสร็จเช่นตัวนี้หนึ่งส่วนห้าคูณสองได้อะไรเขียนกำกับนะครับแถวใหม่ไว้ตัวนี้คือ1 2 3นะครับอัน้นเราเราก็จะได้อ้างอิงได้เว่าเอาเอา7ไปคูณสมการอะไรผมเอาเ็ไปคูณสมการที่2นะครับก็คือ สมการที่2ก็คือสมการนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นผลลัพธ์จากการทําจากข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือคือสมการที่เรากำลังจะกาจัดอินี่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เรากำลังทำข้างบนอยู่ว่าแล้วเราจะเอาไปแทนที่ไหนผมก็เลยย้ายมาอยู่ตําแหน่งที่3เห็นไหมเนี่ยตอนเขียนนะสังเกตดูเนะี่ยตำแหน่งการเขียนเนะี่ยเขาจะอยู่ตําแหน่งที่เราจะไปแทนปลายทางนะครับตอนนี้ผมก็ไปอยู่ตําแหน่งที่แถวที่3อีลูกศรนี้คืออะไรครับจะแทนสิ่งที่เราทําด้านซ้ายเนี่ย ปลายทางนะครับด้วยแทนแถวที่3เองด้วยผลลัพธ์ที่ได้ใช่ไหมครับผมเอา7คูณนี่เป็น 7y 7y บวกกับลบ 7y ได้0ย์ครับก็กแทนแทนในศย์ 0. เอา7คูณนี้ได้14 7 2 14เอา14 z ไปบวกกับลบ4 z มันได้เป็น10 z นะครับปลายทางเนาะ7คูณ4เอาไปบวกกับ2ก็ได้30ครับ7จ็ดสบวก2นะครับก็ได้30นะครับก็เสร็จแล้ว อันนี้เมื่อเราลองเอาสูตรออกไปเราสร้างสามเหลี่ยมได้แล้วก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเราหยุดตรงนี้ก็ได้เราถือว่าเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําต่ออีกนิดนึงเพื่อใช้คอนเซปต์เดิม็คืออคืรครับถติว่ามีอะไรต่อไปเราจะทำอหนนี้เป็นป้อมก็คือเราจะหารด้วยสิแค่นั้นแหละนะครับก็คือเราต้องการให้ตัวเลขเป็นหนึ่งคแค่นั้นเองเนาะอันเขียนกำกับใหม่นะครับหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะครับทำทุกครั้งเสร็จเขียนกำกับใหม่หมดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับอีกครั้งนี้เราบอกว่า หารสมการที่3ด้วย10นะครับเพื่อทำให้ตัวนี้เป็น1นงนั่นเองนะครับสมการที่3าหารด้วย10ไปอันนั้กน,น,นก็จะเป็นเห็นไหมหนึ่งส่วนสิอันนี้ของผมก็คือคูณน,นั่นเองนะคูณคูณสมการที่3ด้วย1นึ่งส่วนสิ แล้วนะครับลูกศรก็คือปลายทางอยู่ที่บรรทัดไหนนะครับบรรทัดนี้นั่นเองนะครับจาก10บแก็กลายเป็นแซดสาหารด้วยสิก็กลายเป็น3นะครับหลังจากนั้นลูกศรตัวนี้แสดงถึงอะไรเขยมกับหนึ่งของสามอีกเหมือนเดิมนะครับลูกศรน,นี้แสดงถึงว่าจริงๆเราได้คําตอบตัวหนึ่งแล้วคือแซดแคือ3เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราต้องการหาคําตอบ x y z เนะาะเราได้แซดแล้วคือแซดเป็น3อีกตัวนี้ก็คือเป็นการแทนค่ากลับไปนะครับจากบนลงล่างอัตราสูตรจากล่าง จากล่างขึ้นบนนะครับจากล่างขึ้นบนเรารู้ว่าแซเป็น3แล้วเราก็เอาแซดไปแทนตรงนี้สิเราก็ได้ค่า y นะครับความหมายของตัวนี้ก็คือเอาล่างไปแทนข้างบนนั่นเองนะครับอันแซดเป็น3เอาแซเท่ากับ3ไปแทนสมการที่2เพื่อหาค่า y ก็คือย้ายข้างไปนิดนึงใช่ไหมครับสามคูณสองได้หกอ่ะย้าย6ไปก็เป็น4ี่ลหกได้ค่า y ละก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเองนะครับเราได้ Z ซแล้ว y แล้วแสดงว่าเราสามารถหาค่า x ได้โดยการแทนค่า z ซในนี้ค่า y ในนี้ เห็นไหมก็เลยค่า x เดียวก็สามารถหาค่า x ได้แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเพราะเราจะได้ดูค่าปลายทางก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแทนค่าย้อนกลับเนาะก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วแทนค่าแซในสมการที่2ก็ได้อะไรนะครับหลังจากนั้นก็เอาแซดแลว้ววานเท่ากับลบสที่เราหาได้ไปแทนในสมการที่1ึ่งเพื่อหาค่า x ก็ได้ x เป็น1นะครับอย่าลืมตรวจสอบคําตอบด้วยอันนี้ผมไม่ได้ตรวจสอบเท่ทีนะครับผมข้ามไปนะครับ การตรวจสอบคาตอบเนี่ยเราต้องมั่นใจว่านะครับเราไม่ได้หารผิดหรือบวกลบเลขผิดเนาะเราควรที่จะเอากลับไปแทนนะครับที่โจทย์ด้วยนะครับก็คือ x เท่ากับ1นะครับ y เท่ากับลบ2เนี่ยแล้วก็ z เท่ากับ3เนี่ยเอาไปแทนที่โจทย์เราต้องย้อนกลับไปที่โจทย์เลยนะครับโจทย์ก่อนก่อนที่เราจะทำอะไรกับมันนะครับนี่ย้อนกลับไปที่นี่นะครับ แล้วก็ลองแทนดูนะครับซิว่าได้คำตอบจริงไหมนะครับ <c oughs> ปลายชนิดสลาอยู่ไหมครับปลายชนิดสลาอยู่ไหมครับทีตอบหนึ่ง ปลายอยู่ไหมครับปลายอยู่ค่ะอาจารย์เออ่ปลายเออ่ด้านซ้ายมือเราคำนวณได้อะไรครับเนี่ย x ไปแทนนี้ได้อะไรครับตรงนี้ได้อะไรเทอมแรกได้ไร เทอมแรกได้เลยครับนี่อยู่ไหมครับนี่แอบผมทำให้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นก็คงรอกันทั้งวัน เอา x เท่ากับ1ไปแทนในนี้ก็ได้1ใช่ไหมครับ1บวกเอาเอาลบ2ไปแทนตำแหน่งนี้ก็ได้เป็น2คูณกับลบ2นะครับแล้วก็บวกกับ3คูณกับ z คือ3อันนี้คือคำตอบใช่ไหมครับซึ่งเราก็ลองคำนวณน,นะครับดูซิว่าได้6ไหมตัวนี้ก็เป็น1ลบ4บวก9นะครับตัวนี้ก็ได้ลบ3บวก9ซึ่งคือ6จริงนะครับดังนั้นสมการที่1ถูกต้องอย่างเงี้ย อันนี้คือวิธีการแทนคําตอบแต่เราไม่สามารถเรา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 แต่เราต้องทําทั้ง3สมการนะครับเนาะก็คือเอา x y z ไปแทนสมการที่2ด้วยและสด้วยดูซิว่าทั้ง3สมการเนี่ยครับมันสอดคล้องไหมก็คือ x y z ที่ได้มาเป็นคาตอบจริงหรือไม่นะครับโอเคนะอันนี้คือกระบวนการสุดท้ายที่เราต้องทําทุกครั้งนะครับแต่พอดีในชีิตผมไม่ได้ทําให้นะครับ โอเคนะครับการมีผลเฉลยเนี่ยนะ ư, หรือการมีคำตอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าระบบสมการเชิง,งเส้นนะครับมีผลเฉลยเราเรียกว่าเป็น consistent นะครับก็คือการมีผลเฉลยหาคำตอบได้นั่นเองส่วนถ้าระบบสมการไม่มีผลเฉลยไม่มีผลเฉลยคือไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับมันจะมีกรณีที่มันไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างเช่นเ,เราพยายามจะแก้สมการแล้วผลสุดท้ายออกมาเป็นลบสองเงี้ยนะครับ สมมติเนาะสมมติว่าสมการสมมติว่าตัวอย่างที่เป็น3สมการ3ตัวแปรเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับเรามีผลเฉลยใช่ไหมครับเนาะมีผลเฉลยก็คือเราสามารถหาค่า x ค่า y ค่า z ได้นั่นเองนะครับเนาะแต่ถ้าสมมติว่าโจทย์มันเราทําไปแล้วสมมติเนาะเราทาไปแล้วเป็นเป็นแบบนี้นะครับ เออโบสครับโบสอยู่ไหมครับโบสวรลษณคครับโบสวรลษั uh. ์ uck, อันนี้อ่าเราสมมติว่าเรากําจัดตัวแปรอะไรเรียบร้อยแล้วเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้แล้วมันมันท้ายสุดมาเป็นแบบนี้คําตอบคืออะไรครับ XYZ อ่า คำตอบคืออะไรครับบอสอ่ะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวบอสเอาใหม่เอาใหม่รอบนึงเอาใหม่อ่าถ้าทำกับจะดตัวแปรเมื่อกี้เรียบร้อยเลยหมดละคำตอบคืออะไรครับบอสคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น3ตัวแปรนี้คืออะไรครับ ได้ค่า x y z, z เป็นอะไรครับหารบทได้ค่า x y z เป็นอะไรเป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันครับบดไม่ทราบบดไม่ทราบว่าคําตอบอันนี้ได้อะไรบดใครเปิดกล้องปิดกล้องก่อนเลยครับไม่เป็นไรครับถามกันก็ได้กันอนเนกครับอยู่ไหมครับกันอยู่ไหมครับกันครั เนี่ยถ้าสมมติว,ว่าผมพยายามแก้ระบบสมการเชิงเส้นสาตัวแปรเมื่อกี้แล้วโดยใช้วิธีเมื่อกี้กับจัดตัวแปรแล้วผมมาถึงตรงนี้ละผมถามว่าคำตอบ x y z คืออะไรครับออ x y z คือหนึ่งครับอะไรคือ1 ผมถาม x y z นะสามตัวไม่เวลาผมผมถาม n นะ n ครับคณิตศาสตร์อยู่ไหมครับ <Any where. S 1> n คำตอบคืออะไร x y z ตอบคืออะไรครับเชิดเชิดเกียรติคาตอบคืออะไรครับเชิดอยู่ไหมครับครับผมครับคําตอบคืออะไรอ่าแซดได้หนึ่งครับวายได้ลบสองครับวายได้ลบสองหามาจากไหนครับอ่าเอาแซดเข้าไปแทนในสรรมการที่สองนะครับเอาแซดนี้ไปแทนนนี้ ครับผมอ่าได้ y เป็นลบสครับ x ทำไงครับ x ได้แปดไหครับทำยังไงครับก็คือเอา z เข้าไปแทนในสมนการแล้วก็เอา y ที่หาได้ไปแทนครับอ่าเราได้คำตอบเป็นตอนนี้เป็น x แปดครับ8ดใช่ไหมตอนนี้เป็นลบหกใช่ป่าวตอนนี้เป็นบลบหนึ่งความือคือ1ตอนนี้ลบเจด เก้เอ็กซนแปดอ่ะโอเคขอบคุณครับถูกต้องขอบคุณครับผมเชิดนุ่มนิ่มอยู่ไหมครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอยู่ไหมครับเข้าตู้เข้าตู้อยู่ไหมครับเข้าตู้ อยู่ครับเข้าตูถ้าเป็นแบบนี้ค่าเอกขวายค่าแซดคืออะไรครับคู่นะครับอันสุดท้ายคือสี่เท่ากับสองใช่ไหมครับใช่ครับผม โบนัสโบนัสโบนัสเพนัทอยู่ไหมครับโบนัสเพนัอยู่ครับอาจารย์คำตอบคือให้หาเอกว้์เซช่ใช่ไหครับใช่ครับขอคิดแป๊บนึงนะครับเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเดีด๋ยขอ <c oughs> ขอเวลาห้านาทีแล้วครับหมดเวลาแล้วก่อน <c oughs> เห็นก่อนเห็นวัชระไม่ต้องคิดหรอกไม่ต้องคิดเยอะหรอกก่อนเห็นอยู่ไหมครับอยู่อยู่ครับจาะหาคําตอบซิเนี่ยได้ไหมถ้าได้แบบแบบนี้แล้วอ่ะเราไปต่อไงครับ ก้อนหินหายไปเลยหายไปกับน,น้ำแล้วตอนนี้ก้อนหินก็<ม>หาไม่ได้ครับก <laughs> ้อ <laughs> นหินจมน้ำไปแล้วมาร์คครับธนกิจอยู่ไหมครับอยู่ครับคำตอบมันเป็นอะไรมันไม่มีคำตอบไหมครับสี่มันไม่เท่ากับสองอ่ะถูกต้องขอบคุณครับมาร์คเยี่ยมยอดนะครับคือ อันนี้มันเป็นการเขียนสมการ3สมการนะครับผมจะไปเขียนตรงไหนก็ได้ผมจะเขียนอีตรงนี้ก็ได้บวกแเท่ากับ1อ่ะอยู่ตรงนี้มาเขียนสมการที่2อยู่ตรงนี้สมการที่3ผมไปเขียนข้างบนก็ได้แต่ผมต้องการแก้สมการอีสมสมการเนี่ยดูค่าวา่าค่าแซดค่า y าเป็นยังไงอีเนี้ยมันจริงไหมเนี่ย4เท่ากับ2เนี่ยมันไม่จริงครับอีเนี้ย4เท่ากับ2มันไม่ใช่โลกความเป็นจริงใช่บอีเนี้ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นอันเนี้ย คือเราก็ทําเหมือนเดิมเหมือนที่ผมทำนั่นแหละนะครับก็คือนะครับไปกําจัดตรงนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศย์แต่ดั้นพอเราไปทําแบบนั้นมันมีกระบวนมันม,มนีมันมีขั้นตอนหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็คือขั้นตอนสุดท้ายอันนี้แสดงว่ามันนําไปสู่สิ่งที่ไม่เป็นจริงอย่างนีนะ้เขาเรียกว่าเราก็ไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับเพราะว่ามันไม่จริงไงเนะี่ยสีท่ากับสมันจริงไหมนะมันไม่จริงใช่ไหมครับ มันขัดแย้งต่อรู้ความเป็นจริงดังนั้นอเนี้ยแสดงว่าระบบสมการอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ตอนแรกอะที่มันเป็นอาจจะเป็น x บวก 4y บวก z ซดไร x ตนู 2, ้นนี่เนี่ยแต่เราพอเราทําปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้แสดงว่าระบบสมการแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นระบบสมการที่ไม่มีคําตอบมันหาคำตอบไม่ได้เพราะว่ามันนําไปสู่สิ่งที่เป็นเท็จมันไม่ใช่ข้อที่จริงใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็จะเป็นอันเนี้ยนะครับก็ไม่มีผลเฉลยนั่นเองมี1ผลเฉลยก็คือ นี่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามี1ผลเฉลยอันนี้ไม่ใช่มี3ผลเฉลยนะนะครับเพราะว่าระบบสมกรารเชิงเส้นของเรานนเป็น3ตัวแปรนะครับมันมี3สมกราร3ตัวแปรเมื่อเราพยายามจะหาคําตอบเขาเนี่ยคือได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น1ผลเฉลยก็คือ1เซตของผลเฉลยว่าค่า x ต้องเป็นตรงนี้ค่า z ต้องเป็นตัวนี้และค่า y ต้องเป็นตนัวนี้ถึงจะสอดคล้องกับสมกรารที่1อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสาดสดาอยากตอบคำถามแล้วครับเปิดกล้อง ส่วนกรณีสามนะครับศาส,ะส,ะสะดามีปัญหาก,กับกล้องนะตอนนี้ส่วนกรณีสามนะครับมีผลเฉลยเป็นมีจำนวนผลเฉลยเป็นอนันต์หมายความว่าค่า x ค่า y ค่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสอดคล้องกับทุกทุกสมการเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอนะครับจะไปเจอเหตุการณ์ในตอนที่เราไปทำเรื่องเมทริกซ์จริงๆนะครับตัวน,นี้แหละอัน การมีผลเฉลยก็คือมีคาตอบนั่นเองคำว่าผลเฉลยหรือคำตอบคือสิ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะแต่ว่าจะใช้คําไหนนะครับก็คือไม่มีคําตอบก็เมื่อกี้เลยตัวอย่างนะครับที่ที่ผมถามมาร์กเมื่อกี้นะครับก็ไม่มีคําตอบนะครับมี1ผลเฉลยก็คือถ้าหาหา x y z ได้นะครับนั่นเองมีผลเฉลยอันนั้นหมแบบว่าค่า x จะเป็นอะไรก็ได้ค่า y จะเป็นอะไรก็ได้ค่า z จะเป็นอะไรก็ได้นะครับนั่นเองในการที่จะหาคําตอบนะครับในการที่สอบคองกับคำตอบเนาะ อันนี้ก็เกิดนําเรื่องเดี๋ยวมันจะนําไปสู่เรื่องเมทริกซ์นะครับในการที่จะมาช่วยหาคาตอบเมทริกซ์ Matrix, อันแนะนำนิดนึงเนาะเมทริกซ์เนี่ยเขาก็จะอยู่ในรูปประมาณแบบนี้แหละนะครับเขาจะเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับเป็นเมทริกซ์ไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะครับถ้าใครเขียนเส้นตรงผิดเลยนะครับเส้นตรงมันคือเดดนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้และไม่สามารถเขียนแทนแบบนี้กับเดดได้ด้วย นะครับถ้าเป็นวิธีทำข้อสอบวิธีทำจะโดนหักคะแนนถ้าเป็นเดทเั้นตัวนี้เมทริกซ์ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับขนาดของเมทริกซ์เราจะดูแถวและคอลัมน์ใช่ไหมครับอย่างตัวนี้นะครับเป็น2แถวและ3คอลัมน์นะครับเนาะตัวนี้ก็เป็น2แถว2คอลัมน์ก็จะนับเป็นเราเขียนเราจะเขียนเป็นแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น3แถว1คอลัมน์ D ก็จะเป็นนะครับ3แถว3คอลัมน์ อันนี้1แถว1คอลัมน์ก็ถือว่าเป็นเมทริกซ์นะครับไม่เป็นไรเขามีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น1แถว3คอลัมน์นะครับส่วนใหญ่เราจะเขียนแทนนะครับเนาะเป็นชื่ออย่างเช่นเมทริกซ์เอย่างเงี้ยนะครับแล้วเาจะบอกว่ามีขนาดเป็นเท่าไหร่เราก็จะเขียนแทนแบบนี้ก็คือ2อคูณสเพราะว่า2แถว3คอลัมน์แถวและคอลัมน์และสมาชิกนะครับสมาชิกก็จะเป็นไปตามเหมือนกับจํานวนสมการก่อนหนะ้านี้เนาะสมาชิกเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น A1 a a 1 1 A11 A12 A13 นะครับถ้าเขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์แทนตอนนี้ก็จะเป็น A21 เพราะว่า1ตัวแรกคือแถวนะตอนนี้เป็น A21 A22 และ A23 เป็นต้นนะครับต่อตัวนี้คือแถวที่2อันนี้คือแถวที่1คอลัมน์ที่1 2 3นะครับให้ใช้แบบน,นั้นเนาะอย่างเช่น A12 อย่างเงี้ยมันคือ2 A12 ก็คือตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเพราะต้งนี้คือ A11 อันนี้คือ A12 A12 ก็คือ2อย่างนี้เป็นต้น A13 ก็คือ3นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาชิกนะครับเนี่ยพวก A ต่างๆเขาจะเป็นสมาชิกของแมทริกซ์โอเคนะครับโดยทั่วไปก็จะเขียนแบบนี้ หรือว่าข้างในเนี่ยสมบัติตัวนี้เหมือนกับระบบสมการเชิงเส้นเอนโทรปรเลยนะครับไม่แตกต่างกันตรงนี้คือเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามเหมือนกันการใช้สลักเหมือนกันโอเควันนี้เราหยุดแค่ตรงนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อ,อโอเคเดี๋ยวเช็คชื่ออย่างรวดเร็วเลยนะครับแป๊บนึง